ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเสียเล็กน้อยนิดนึงนะคือพูดไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวไว้เนี่ยครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลผมว่าเศรษฐกิจเราตั้งแต่ปี57ใช่ไหมเศรษฐกิจปี57เราเนี่ยนะก็ประมาณสัก 0.9 เนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นมาไทยแลนด์เนี่ยนะครับไทยแลนด์เนี่ยนะ 0.9 เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยครับนะ2014เนี่ยนะ 0.9 เนี่ยแล้วก็ขึ้นมา3กว่าอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจที่เราดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีมากนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเติบโตยกแผงในอาเซียนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นอันดับที่8ในอาเซียนบางคนอาจจะบอกว่าลาวกับเวียดนามมันโตไวกว่าเรานะเพราะว่าเศรษฐกิจมันต่ำเทียบกว่าเราเยอะมันก็เลยกระโดดก้าวกระโดดลิฟท์ฟรอกอะไรมากขึ้นกว่าเราใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเรานะ GDP เขาเนี่ยเติบโตมากกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเทียบกันที่สุดเนี่ยอย่างมาเลเซียเนี่ยนะเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าเติบโตกว่าเรานะเศรษฐกิจเขาเนี่ย GDP per capita เนี่ยสูงกว่าเราประมาณสัก 80% นะเขายังเติบโตมากกว่าเราเลยใช่ไหมมีเฉพาะที่สิงคโปร์กับบรูไนที่จะแย่กว่าเรานะถ้าสิงคโปร์บรูไนนี่ GDP per capita มันใหญ่กว่าเราเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าคนไทยมีรายได้เดือนละ10,000 บาทต่อเดือนแล้วกันนะเดือนละ10,000 บาทของสิงคโปร์เนี่ยเจ็ดเท่าเราคือ70,000นะบรูไนก็คือ5 เท่าเราคือ50,000แล้วเติบโต 2% ก็ยังเยอะนะแต่ว่าของเราเนี่ยมันเติบโต 3% ก็จริงแต่มันแค่อันดับ8แต่ว่าตั้งแต่ปีเนี่ยนะ2019เป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยนะจะเติบโตเป็นอันดับที่9ชนะเฉพาะสิงคโปร์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์มันแบบรวยที่สุดมันอาจจะเติบโตทีนี้เติบเยอะอันนี้เป็นข้อที่น่าห่วงใยนะนะอย่าคิดว่ามันดีขึ้นนะตอนนี้บ้านเราค่อนข้างจะแย่เลยอย่างนึงก็คือว่าเนี่ยสีแดงของเรานะเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเนี่ยมันเคยตกลงมาทีนึงแต่ปี2555ก็เคยเติบโตขึ้นมานะตอนน้ำท่วมก็ตกลงไปเหมือนกับช่วงเกิดรัฐประหารใช่ไหมพอปีถัดมาพุ่งไป 7% เลยแต่นี่เราเรียกอยู่แค่ 3% กว่า 4% นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยท่านเชื่อไหม10ปีที่ผ่านมานะคนไทยเรารวยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับพวกเราทราบไหมท่าน10ปีที่ผ่านมารวยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกรวยอ่ะยังโชคดีนะบางคนรู้สึกรวยน้อยกว่าเดิมโดยเฉลี่ยแล้วนะประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับรวยขึ้น 17% ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะ 17% แต่ถ้าเป็นเจ้าสัวนะ50คนแรกของประเทศไทยเนี่ยที่มีตั้งแต่เสียเจริญโภคภัณฑ์เสียเจริญสิริวัฒนภักดีหรือต่อไปแล้วชื่อเป็นที่เป็นเจริญเลยมากนะเป็นจะรวยมากเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ50ท่านแรกนะรวยขึ้น6เท่าในรอบ10ปีอ่ะเฉลี่ยนะแต่ที่รวยที่สุดเนี่ยก็คือเสียไม่ได้เรียกเสียต้องเรียกเจ้าสัวแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอ่ะท่านเจ้าสัววิชัยใช่ไหมเมื่อก่อนเรียกเสียวิชัยเรียกเจ้าสัวแต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะท่านรวยขึ้น30เท่าอ่ะโอ้โหเชื่อไหมอินพาวเวอร์เนี่ยนะรวยขึ้น30เท่าปีนึงรวยขึ้นมา33-37%แล้วเราเนี่ยรวยได้ไงรวยดังขนาดนั้นแต่ก็คือรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยนะนะคนไทยเราเฉลี่ยรวยขึ้นแค่17%ในรอบ10ปีไอ้พวกนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านเหล่านั้นที่รวยขึ้นถึง6เท่ารวยอยู่แล้วยังรวยขึ้น6เท่าเลยเนี่ยนะครับนะรวยจนขอตั้งบาไม่เห็นนะกรุงเทพมหานครแล้วมันเป็นไงกรุงเทพเราเติบโตดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยมีเฉพาะชลบุรีกับระยองนะที่ดีจังหวัดอื่นที่ยังย่ำแย่นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะทราบนะภาคกลางมีเฉพาะเพชรบุรีนะและประจวบเพราะมันอยู่ใกล้ๆแหล่งเรียกว่าเป็นรีสอร์ทพวกนี้ดีภาคอื่นจังหวัดอื่นนี่ไม่ก็ดีเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ภาคใต้ล่ะภาคเหนือมีเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยดีที่สุดอ่ะจังหวัดอื่นนี่พิษณุโลกนครสวรรค์ตราดเชียงรายนี่ นะครับถึงแม้เชียงรายจะเป็นเมืองชายแดนแต่ว่าจิ๊บๆครับนะมีแค่เชียงใหม่เนี่ยนะอีสานนี่ไม่มีจังหวัดนี้โดดเด่นเลยแน่นอนของโคราชนี่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมมาขอนแก่นแล้วก็มาอุดรแต่ว่ามันยังน้อยมากนะครับแสนสิริไปทำที่โคราชยังเลิกไม่รอดเลยไหมต้องคืนเงินเข้าไปที่ครับเป็นความน่านับถือนะผมก็เรียกแสนสิริเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าก็ทำได้ไม่สำเร็จก็คืนเงินเลยใช่ไหมนี่แสดงว่าแบบไม่ได้แบบว่าเรียกว่าไม่ได้เก็บอาการนะเขาก็ว่ากันตรงไปตรงมาเนี่ยน่านับถือนะครับภาคใต้นี่นะมีเฉพาะภูเก็ตจังหวัดเนี่ยที่มีตัวเลขเยอะหน่อยนะภูเก็ตเนี่ยจังหวัดเนี่ยนะเพราะมีเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดอื่นนี่แย่หมดเลยยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหม
แล้วก็รู้อยู่ว่าไม่ได้เวิร์กแต่แน่นอนในที่ในใจกลางเมืองในยะลาปาตานีนราธิวาสเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นที่เกษตรอะไรต่างๆมันก็ดีเท่าไหร่แต่ต่อไปถ้าเกิดว่าบ้านเมืองสงบคงดีกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมตอนนี้เราควรจะไปเก่งกับอะไรไหมล่ะน่าไปเมื่อกันนะเปิดต่อไปเป็นประเทศใหม่ใช่เกิดต่อไปสงบสุขเนี่ยนะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะถ้าจะไปก็ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวก่อนมันเป็นทิกเก็ตมันจะเวลากำลังเรียกซื้ออยู่มันก็โป้งมาทีก็ไม่ต้องกลับมาแล้วทีนี้ตอนนี้มันมีฟองสบู่เกิดขึ้นใช่ไหมอยากจะเห็นใช่ไหมว่าจำนวนหน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 9% มูลค่าเพิ่มขึ้น 28% การเพิ่มขึ้น 9% เนี่ยมันคือฟองสบู่แน่ๆคือถ้ามันมากกว่า 5% เนี่ยแสดงว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นที่มันมีนัยยะสำคัญเรียกว่า significant นะนัยยะสำคัญนี่มูลค่าเพิ่มขึ้นทั้ง 28% มันก็เกิดฟองสบู่แน่ทีนี้ฟองสบู่เนี่ยนะมันเกิดในปี2561ใช่ไหมครับนะ2561เนี่ยนะดังนั้นมันควรจะเติบโตปี62 63 64เนี่ยพวกนี้มันน่าจะแบบว่าบูมอ่ะใช่มั้ยแล้วอาจจะ64หรือ65เนี่ยช่วงนี้อาจจะเกิดฟองสบู่แตกขึ้นมานะจะแตกขึ้นมาตอนช่วงนี้ก็คุณจะเป็นเงินโดยทฤษฎีมาเลยนะตามความสุขการที่ผ่านมาแต่ว่า ไม่เอาแจกปีนี้ก็ได้นะทั้งที่ฟองสบู่เพิ่งเกิดเพราะอะไรเพราะว่าคนซื้อเนี่ยมันมีน้อยลงเฉียบพลันนะครับคือคนซื้อเนี่ยนะจากเศรษฐีผ่านมาเนี่ยโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยเป็นบริษัทแม่โรงเรียนนี่เป็นบริษัทลูกโรงเรียนนี่เป็น education arm ของแอร์เรียศูนย์ข้อมูลเราที่เป็นศูนย์ข้อมูลแรกนะส่วนข้อมูลธนาคารคลอดนี่ผมก็เป็นหนึ่งในคนทำคลอดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังไปศึกษาการวิเคราะห์ด้านสุขข้อมูลเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเป็นจากนะเราไม่มีดีลเลอร์มานั่งอยู่บนหัวเรานะมาเป็นกรรมการเราร่วมรู้ข้อมูลก่อนไม่มีถ้าเราทำไม่ดีนะก็มีใครเป็นสมาชิกเราแต่ถ้าทำดีนี่เพราะมาเป็นสมาชิกเราทำมา20กว่าปีแล้วยังไม่เจ๊งใกล้แล้วก็แสดงว่ามันจะใช้ได้ใช่ไหมเราเลยเป็นกลางลักษณะนี้ไม่ได้ใช้เงินหลวงใช้เงินหลวงที่ปีเป็นร้อยล้านนะเราใช้เงินไหมนั่นนะจะได้ข้อมูลเยอะ 100% เนี่ยนะต่างชาติซื้อประมาณ20นะในประเทศซื้อ80นะบางบริษัทมาจนต่างชาติซื้อไปทั้ง40เนี่ยแต่ในทุนนั้นเฉลี่ย20เนี่ยอาจจะเป็นจีนสัก16เป็นอื่นๆสัก4อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่คือนะอันนี้เนี่ยมีนักเก็งกำไรเนี่ยนะเก็งเนี่ยนะอยู่ประมาณสัก 15% แล้วก็ที่มันเรียลดีมานด์เนี่ยนะอยู่ประมาณสัก65ถ้าเกิดจีนเกิดมีปัญหาขึ้นมาลบกันทางการค้าเนี่ยมั้ยอาจจะสะดุดไปไอ้พวกนักเก็งกำไรก็อาจจะสะดุดด้วยนะมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก2ใน3นะกำลังซื้อหดตัวลงอย่างรวดเร็วไปทำให้เศรษฐกิจอาจจะไม่สามารถรับย่ำแย่ได้เหมือนกันนะแล้วน่าจะแตกในปีนี้ก็ได้นะแต่หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องไปเตรียมตัวตอนนี้โครงการต่างๆเกิดน้อยมากมกราคมกุมภาพันธ์เกิดน้ำท่วมแล้วจะแนะนำยังไงการของฟองสบู่มันเราก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังใช่ไหมโครงการไหนดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อหรือถ้าเรียนเป็นนักลงทุนเสื้อสังสรรค์เนี่ยนอกจากมือหนึ่งแล้วก็ซื้อมือสองได้นะมือสองที่ยังไม่มีคนอยู่ก็เยอะแยะนะครับนะมือสองที่สภาพดีก็เยอะแยะดังนั้นมีโอกาสที่จะซื้อได้กันไม่ใช่ว่าแต่ซื้อมือหนึ่งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราซื้อมือสองคนกลัวผีมากกลัวไหมจ๊ะไปเจอยังไงในคืนนี้ส่งแม่ตัวหนึ่งไปปวดแม่เลยไม่รู้ด้วยนะสั่งรีบไปเลยนะเออแต่ถ้าเกิดใครจะได้เอาผีมายืนข้างหน้าผมได้นะนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนมายืนข้างได้ขอเห็นหน้าชัดๆเนี่ยนะให้100,000 บาทถ้าเกิดจริงได้พามาให้ดูได้นะนะอย่างที่คุณจะรู้นะก็คือว่าบริษัทมหาชนเนี่ยนะนี่คือบริษัทมหาชนเนี่ยห้องชุมกันประหลาดตั้ง50%บริษัทลูกของมาชนอีก20%เหลือแต่บริษัทเล็กๆอีก27%นั่นเองนะถ้าเราอยากเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยนะเราต้องทราบว่ามีบริษัทต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยยากเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่เกิดไม่ได้นะบริษัทมาชนหลายแห่งเนี่ยเรียกสาวๆมาสักคนนะบริษัททั้งหลายเนี่ยนะมันก็เกิดได้เหมือนกันนะบริษัทมาชนบางแห่งก็ยังขายพุ่งไปให้คนอื่นเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสทำได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นมืออาชีพไอ้มืออาชีพนะถ้าไม่มืออาชีพเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับนี่ก็ท่านเองนะเอ้าโอ้นะเชิญเชิญไหนๆก็มาทักทายนี่พอดีไม่ว่างก็เลยจะเชิญท่านหนึ่งกวักมือเชิญมาช่วยลบกระดาษแต่ไหนๆมาแล้วเนี่ยนำตัวอีกนิดนึงแล้วกันโอ้เดี๋ยวจะได้นำตัวเลยน้องโอ๋คนโอ๋เนี่ยนะครับวันนี้นะที่ใส่เสื้อดำ
หน้าตาเป็นใครนะอ้ําพัชราภาคล้ายๆนะแล้วก็น้ำชาตัวตรงสูงสูงยาวหน่อยน้ำชาท่านยังไงชื่อเล่นว่าอะไรนะดาวดาวนะน้องดาวแล้วก็คุณทัศนีอีกท่านหนึ่งนะครับตีมือหน่อยตีมือหน่อยตีมือตีมือโอเคไปได้ดังนั้นบริษัทมหาชนเนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่อยู่ในขณะนี้นะสิบบริษัทที่พัฒนาที่นี่ใหญ่คือพุทธศาสนาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยพุทธศาสนาอันดับหนึ่งนะเอลพีอันดับสองนะแล้วเสียอันดับสามนะครับสุภาลัยอันดับสี่สันสิริที่เป็นเจ้าตลาดในต่างจังหวัดนะอันดับหนึ่งเนี่ยอย่างเดียวนะพุทธศาสนายังไปน้อยกว่าสันสิรินะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอย่างเงี้ยฟ้าสงการแห่งชาติมาเกิดพาทรงเอลพีมาเกิดอีกนะแล้วก็ยังพาทรงพุทธศาสนามาเกิดอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเออเดี๋ยวนี้แอมวีเนี่ยเมื่อก่อนทำบ้านเฉลี่ยแล้วหลังละ4ล้าน4ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เริ่มทำแล้วก็ไปทำ3 4ล้านขายดีมากเลยเพราะหลักล้านที่เริ่มทำได้เพราะคนซื้อมีน้อยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยมันไม่มีปัญญาซื้อตรงนี้นะจุกอกนะก็เลยซื้อน้อยแต่ว่าถ้าบ้านแพงๆมีคนซื้อเยอะนะนี่เป็นข้อสำคัญอย่างนึงนะครับนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะต้องสายยานดับเดินอยู่นะแง่จำนวนหน่วยแต่ในแง่มูลค่าแสนสิริมาแซงมาแล้วใช่ไหมแสนสิริ AP เนี่ยแซงไปเรียบร้อยแล้วพึ่งสาตกอันดับ3ในแง่ของจำนวนมูลค่านะแต่จำนวนหน่วยที่แสนสิริมาถ้าพึ่งสายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ทำทั้งหมดปีแล้วทำ4โครงการเนี่ย 15,000 หน่วยนะแสนสิริทำแค่หมื่นเดียวแต่มูลค่าแสนสิริ 54,000 ล้านขณะที่พึ่งสาเนี่ยแค่ 47,000 ล้านแต่ยังมากกว่าการแห่งชาติทำอ่ะการแห่งชาติทำไม่ถึงขนาดนี้เลยนะนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อันนี้ทำทั้งหลายเนี่ยนะอย่างอันนี้กรณีให้ตัวเล็กหน่อยนะอย่างแค่ดูอย่างหนึ่งว่าเนี่ยดูสิห้องชุดเนี่ยนะในย่านบางบัวทองเนี่ยมีแค่74หน่วยเปิดปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนซื้อห้องชุดเกิดกันเต็มหมดแล้วตอนเสียใส่สีม่วงใช่ไหมครับใส่สีม่วงนะเกิดกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดละเพราะมันไม่มีดีมานด์ตรงไหนไม่มีซัพพลายก็แสดงว่าไม่มีดีมานด์ใช่ไหมขณะที่ทาวน์เฮาส์เนี่ยเกิดตั้ง 2,000 หน่วยนะบ้านเดียวก็เกิดตั้ง600กว่าหน่วยบ้านแฝดเกิดตั้ง 1,300 แต่คอนโดเกิดนิดเดียวแสดงว่าคอนโดไอ้รถไฟฟ้าที่อยู่เส้นไกลๆเนี่ยไม่ควรไปซื้อซื้อไปแล้วแต่แยกได้ดังนั้นโดยในเนี้ยโดยในนี้นะรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีชมพูเนี่ยที่วิ่งไปนอกเมืองเนี่ยอาจจะประสบชะตากรรมเหมือนสายสีม่วงก็ได้นะแต่ตอนนี้โครงการต่างๆขึ้นกันโครงคามเลยใช่ไหมโดยในนี้เหมือนกันนะไอ้รถไฟฟ้าที่จะทำที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่เนี่ยนะกำลังฟิตกันใหญ่เลยนะโครงการคอนโดขึ้นใหญ่เลยนะนะขายดีมากในช่วงนี้แต่ขายเสร็จแล้วมันจะมาลันดูแกมาแลดูกันมันจะใส่สีม่วงกันเพราะประชากรที่นู่นเนี่ยนะมีแค่500คนต่อ1ตารางกิโลเมตรขนาด 3,500 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรที่บางบัวทองยังไม่รอดเลยนะแล้วก็ที่สะพานสูงก็ 3,000 กว่าคนต่อ1ตารางกิโลเมตรก็ไม่รู้จะรอดหรอกนะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นสายที่แบบว่าเดินทางสะดวกเป็นสายสีม่วงเนี่ยกว่าจะเข้าเมืองบาเนี่ยนะเราต้องตก42บาทใช่ไหมแล้วยังต้องต่ออีก42บาทเรียกต้องต่อรถตู้รถเมล์อีกนะเข้ามาถึงธนาคารกรุงเทพ100นึงพอดีไปกลับ200ลืมของ400 แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไอ้รถตู้ทางด่วนนะ50บาทยังไม่รู้ใครจะเจ๊งก่อนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยกันนี่สายสีชมพูเนี่ยนะวิ่งจากมาแคลายไปมีนบุรีวิ่งทำไมไม่รู้นะบางคนบอกว่าเออเกิดสายสีม่วงเสียเลยที่วิ่งมาสายสีแดงเสียจะวิ่งสายสีเขียววิ่งเข้าเมืองสายสีเขียวเสียวิ่งไปรู้ในสายสีส้มนะวิ่งเข้าเมืองที่เป็นบุรีตายพอดีอีกอย่างนึงเนี่ยราคาที่ดินถ้าเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าในใจกลางเมืองเนี่ยทางรถไฟฟ้า500เมตร1,000เมตร1,500เมตรเนี่ยนะราคาจะลดต่ำลงมาแสดงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้านี่มันดีนะครับถ้าอยู่ห่างไกลรถไฟฟ้าไม่เวิร์กแต่บางที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะมีแต่คนซื้อเก่งกำไรต้องดูให้ดีๆเหมือนกันนะแล้วคือก่อนที่จะเลือกเมื่อเราเลือกคู่อ่ะก่อนที่จะเลือกคู่ต้องดูให้ดีๆก่อนใช่ไหมถ้าดูไม่ดีเนี่ยจะไม่เวิร์กนะเราต้องใช้เวลาอย่าให้ใครมาผลักดันเราตัดสินใจโดยที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอนะถ้าไม่นั้นอาจจะแย่ได้ครับนะอันต่อมาเนี่ยราคาที่ดินที่อาจารย์จำลองบอกไปแล้วสรุปก็ว่าโอ้โหปีนี้ขึ้นกระฉูดนะ7.9%แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีแต่ที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่าในจำนวนประมาณ324แปลงเนี่ยนะประมาณสัก100กว่าแปลงเนี่ยนะประมาณ150มั้งนะมันเป็นบริเวณที่อยู่รถไฟฟ้ามันก็เลยราคาขึ้นกันชุดแต่ที่อยู่นอกรถไฟฟ้าราคาไม่ขึ้นนะอย่างเช่นแถวลำลูกกาเลยหนองจอกเป็นลำลูกกาเนี่ยราคายังเหมือนเดิมไม่ขึ้นเลย
แสดงว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมนะคือถ้าเกิดว่าเอาพวกรถไฟฟ้าออกเนี่ยราคาจอดขึ้นปีเนี่ยเพิ่มขึ้นสัก 3% แต่มันก็มีรถไฟฟ้าผลิตเพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้เป็นภาพรวมตาอย่างที่เราเห็นครับที่ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเนี่ยจะมีอัตราคนจอดแทนอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์ 4-5% 4-5% แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติเราซื้อคอนโดมา1ล้านบาทเนี่ย1ล้านบาทเนี่ยเราได้กำไรสัก 5% แล้วกันนะ5% ก็แปลว่าปีนึงต้องได้ 50,000 บาทค่ะต้องได้รายได้สุทธิเนี่ย 50,000 บาทใช่มั้ยถ้าหารด้วย12 6% แล้วกันนะ6% 6% นะหารด้วย12ก็เดือนละ 5,000 ใช่มั้ย 5,000 นี่ไม่ใช่ค่าเช่านะนี่คือกำไรสุทธินะถ้าค่าเช่าจริงเนี่ยจะต้องคูณด้วย 1.2 อะไรเงี้ยก็ต้องเท่ากับประมาณ 6,000 หรือ 6,500 คือเราปล่อยเช่าเนี่ย 6,000 6,500 นะแต่เราได้กำไรสุทธิมาตรงนี้เพราะว่า 6,000 6,500 เนี่ยนะเราก็คิดว่าเผื่อว่าเช่าได้แค่ปีนึง10เดือนไม่ใช่16เดือนนะเพราะบางเดือนเนี่ยจะไม่มีคนมาเช่าใช่มั้ยนะมันก็จะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยได้จริงคือ 5,000 นะครับแต่ว่าค่าเช่าต้อง 6,000 นี่เราเรียกว่าเป็นค่าเช่านะ return on investment เนี่ยเป็น return ก็คือผลตอบแทนอย่างนั้นนะ on investment ก็คือบนในจำนวนราคานะแต่อันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือ return on investment เนี่ยนะอันนี้เกิดขึ้นคือ return นะturn เนี่ยนะ off investment นะก็คืออะไรก็คือว่าราคาขึ้นอันนี้คือผลตอบแทนใช่ไหมนะเช่นว่าเราซื้อมาล้านหนึ่งปีหน้าเพิ่มเป็นล้านหนึ่งปีต่อไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนึงเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะมีสองผลตอบแทนนะเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เราหวังสองอย่างหนึ่งได้ผลตอบแทนจากการแท้เช่าถ้าเราไม่ได้เช่าอยู่เองก็เหมือนการเช่าเลยแหละต้องเป็นเราได้อยู่บนอากาศบนลูนใช่ไหมเราต้องเสียเงินอยู่แล้วนะสองเนี่ยก็คือราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปเราขายไปยังได้กำไรใช่ไหมไม่ได้มีคนส่งไอ้ forward line เนี่ยว่ามีกิ๊กกับพวกนักศึกษาใช่ไหมแล้วพอเรื่องการเรื่องศึกษา5ปีผ่านไปเพราะคอนโดราคาเพิ่มมหาศาลนะค่าเลี้ยงกิ๊กอะไรต่างเนี่ยยังดูแล้วเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมีมั้งนะไม่มีไหมยังเป็นที่เปิดเผยนะครับแล้วถ้ายังไม่โดนถูกถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแต่โดนถ่ายคลิปอีกเรื่องนึงอ่ะอันนี้ก็คือผลตอบแทนเป็นอย่างนี้นะดูในเว็บไซต์นี้เราอัปเดตทุกปีอีกอย่างที่เราควรจะรู้นะในฐานะลงทุนก็คือว่าเนี่ยราคาค่าก่อสร้างนี้เนี่ยนะเราอัปเดตทุกไตรมาสอยู่ในเว็บไซต์ของมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะเนี่ยอัปเดตทุกไตรมาสเนี่ยมันค่าจากค่าเช่าและค่าก่อสร้างเท่าไหร่โดยคร่าวๆที่ใช้ทั้งในกทมและปริมณฑลถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าก่อสร้างจะถูกค่าแรงจะแพงไอ้ค่าก่อสร้างอาจจะแพงค่าแรงจะถูกนะในบางพื้นที่อาจจะค่าก่อสร้างถูกค่าแรงก็ถูกด้วยอาจจะถูกกว่านี้ได้นะแต่นี่เป็นมาตรฐานสำหรับในกทม.นะเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้ไรพวกเราได้วารสารของมูลที่ไปเปล่านะนะเราก็ไปดูได้แล้วกันนะครับอันนั้นเป็นราคาค่าก่อสร้างแบบคร่าวๆอย่างแต่นี่เราพยายามที่จะไปก่อนที่เราทำนี่ออกมาเราก็จะไปคุยกับพวกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้ผมจริงไหมอันนี้ใกล้ๆเกี่ยวความจริงนะครับนะอันนี้ใกล้ๆเกี่ยวความจริงมากกว่าแล้วก็ที่เราจะไปเรียนรู้อะไรบ้างหลักสูตรประเมินของเราเนี่ยนะอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยหลักการง่ายๆคือเราจะประเมินอะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะเราจะใช้ไม่มีเหตุผลไม่ได้อย่างเช่นในเนี้ยแปลง B เนี่ยต้องถูกกว่าเพื่อนถูกไหมโอกาสที่แปลง B แพงกว่าเพื่อนมีไหมพวกเราว่ามีไหมแปลง B แพงกว่าทุกที่ไหนกรณีไหนเป็นใต้โฆษณาเช่นที่ซอยนานาเนี่ยนะหันมาหันออกไปจากสุขุมวิทซอยถนนสุขุมวิทซอยใหญ่นะจากซอยนานาหันไปเนี่ยเจอป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยแปลงนี้แพงแน่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวรถชนเพราะว่ารถติดทั้งวันสบายนะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเนี่ยเราอยู่บ้านตั้งไปเบอร์บีเนี่ยนะกลางคืนเราคนขับรถผ่านมาเนี่ยก็ส่องหน้าเราแล้วใช่ไหมนอนไม่หลับนะขับรถผ่านไปผ่านมาก็บึ้นบึ้นแบบใส่หน้าบ้านเราก็ไม่ไหวใช่ไหมแบงค์บีก็จะถูกกับเพื่อนทีนี้เราจะทำไงวิเคราะห์ประเมินยังไงเชิญสินแสร้อยคนมาคุยมันก็ไม่ได้สินแสร้อยคนมันก็ต่างคนต่างเห็นมีสินแสแสบอยู่คนชื่อจำชื่อท่านไม่ได้นะตำราสินแสของคนอื่นเนี่ยของปลอมใช่ไหมไม่รู้เชื่อเลยท่านจะเชื่อเลยไม่รู้นะเคลมมาจากว่าของตัวเองของแท้ของอื่นปลอมนั่นคือแบบดัดแปลงปลอมมาเนี่ยนะพูดได้ไงไม่รู้นะนี่ผมแก่ป่านนี้ยังไม่เคยพูดว่า
เราดีกว่าความพูดอย่างนี้ไม่ได้นะบางกรรมนะแต่ยังไงก็ตามเราเชิญสินแสมาถามไม่ได้ใช่ไหมวิธีการประเมินทำไงต้องมีเหตุผลใช่ไหมเราอาจจะต้องดูว่าโอ้ดีในหน้าเขาขายเนี่ยมันจะถูกนะสักกี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่ถึงครึ่งหรอกแต่ใช้วิธีทางการเงินก็ได้ใช่ไหมวิธีทางการเงินคืออะไรทุกโปรตีนเนี่ยแปลงทั่วไปเนี่ยใช้เวลาขายประมาณ5เดือนนะไอ้แปลงเนี้ยคนจะใช้เวลาขายประมาณ25เดือนสมมุติกว่าจะมีคนไปซื้อดีมานด์มันมีน้อยใช่ไหมดีมานด์มีน้อยมีซัพพลายแต่ไม่มีดีมานด์ใช่ไหมกว่าจะมีคนซื้อยี่มันก็จะต่างกันแล้วกี่เดือนที่ต่างกันแล้ว20เดือนถูกไหมคือถ้าเงินเราได้ในเวลาเงินหุ้นหลังๆเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะได้1ล้านบาทถ้าได้ใน5เดือนหรือได้ตอนเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดต้องล่าถ่ายไปอีก20เดือนเนี่ยราคามูลค่า1ล้านบาทก็น้อยลงใช่ป่ะถ้าตามสูตรการเงินก็คือว่า1หารด้วย1ที่บวกด้วยดอกเบี้ยนะแล้วก็ยกกำลังระยะเวลาก็คือ1หารด้วยดอกเบี้ยคือเปอร์เซ็นต์นึงนะ1หารด้วย1บวกด้วย 1% นะครับแล้วก็20เดือนก็คือ 1.01 เนี่ยนะคูณกัน20ผลไม่ใช่คูณ20นะคูณกัน20ผลเนี่ยอันนี้หารด้วย1นะครับตามสูตรทางการเงินอย่างเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงไปประมาณสัก 17% แล้วกันหายไปสัก 17% เหลือแค่ประมาณสัก 83-85% เนี่ยต่างๆเนี่ยเนี่ยราคาก็จะลดไปขนาดนี้แต่ถ้ามันขึ้นอยู่ว่าเดือนนึงเราให้มันกี่เปอร์เซ็นต์หรือระยะเวลาเท่าไหร่ใช่มั้ยเนี่ยหลักการง่ายๆหรือว่าที่ตลาดหนองมนอ่ะฟากที่เราสามารถที่จะซื้อของได้เลยนะโอ้ตึกแถวคูหาละ3ล้าน5ไอ้อีกฟากนึงเหลือแค่3ล้านนะต่างกันที่เราสำรวจตลาดได้เริ่มมาจากการสำรวจตลาดใช่ไหมไม่ใช่เป็นพ่อเลยเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมตอนขาไปทะเลไปไม่คิดชีวิตใช่ไหมอาจจะโดนรถตามมาว่างก็ได้นะหรือลงทะเลเลยไปไม่ขึ้นมาเลยแต่ขากลับต้องแวะซื้อของฝากใช่ไหมโอ้ที่ไหนไปซื้อของฝากไม่ต้องไม่ซื้อใจแข็งลืมเนี่ยผมไปตุรกีมาเกือบ10วันไม่ได้ซื้ออะไรมาแจ้งนะเมียสั่งไว้ไม่ให้ซื้อนะแรกๆเคยซื้อไม้แขวนไว้ให้แฟนเหมือนกันภรรยาเหมือนกันนะตอนรับภรรยาบอกตรงๆอย่าซื้ออะไรโง่ๆกลับมาแล้วสิยอมไม่ค่อยดีบอกไปไหนก็หาซื้อได้ก็เลยไม่ได้ซื้อเลยเลยโชคดีแล้วก็เหลือให้พ่อไปแค่400เหรียญขึ้นบอลลูนขึ้นรถจี๊ปก็หมดแล้วเราเลยไม่ได้เอาทำอะไรกินแล้วนี่เนี่ยเราสำรวจตลาดได้ไหมมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้นนะครับตรงนั้นคนที่อยู่แถวในตลาดหนองมนเนี่ยก็จอดแวะซื้อของก็เลยมันไม่ข้ามถนนไปซื้อเนี่ยใช่ไหมเมื่อปั๊มน้ำมันเหมือนกันนะคนขับน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดรถโฟล์มาทางด้านนี้นะมันก็เติมน้ำมันมันคงไม่กลับรถมาเติมน้ำมันแน่นอนใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดมีเกาะกลางถนนที่ไม่กลับรถแต่ถ้าไม่มีเกาะกลางถนนอาจจะกลับรถไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหรือวิเคราะห์ทางด้านการเงินก็ได้นะความสวยเมื่อกี้บอกแล้วตีราคาได้เนี่ยคนเหล่านี้สวยทั้งนั้นเลยนะพวกเราก็สวยเหมือนกันนะแต่อย่าสวยมากเกินไปไม่ดีนะถ้าสวยมากเกินไปจะโดนช่วงชิงนะมีคนมาดึงเราไปเนี่ยอภัสราหรือสวยมากๆแล้วเนี่ยนะมันจะมีคนมาช่วงชิงเราสวยพอไปวัดประวานเนี่ยภูมิใจได้เลยนะแต่ถ้าสวยมากๆเนี่ยมันก็มีค่าเป็นเงินทองเหมือนกันนะความสวยเป็นทรัพย์อย่างนึงนะไม่ใช่ว่าคิดในแง่ลามกจุกกระเปรตหากินแนวนอนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะอันนั้นผิดกฎหมายใช่ไหมเราต้องให้มันถูกกฎหมายอ่ะนะถูกกฎหมายทำยังไงอ่ะนะถูกกฎหมายเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนสวยนะเราเป็นพื้นที่มาละเท่าไหร่ของพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ได้มาเท่าไหร่ครับคนสวยหรือห้าพันสวยพอดีคือใส่แว่นแว่นอยู่เนี่ยสวยแน่นอนนะวันละ5,000นะสวยมากมากเลยเป็นสวยประเภทว่าพึ่งศึกครับโอเคบวชแล้วหรือนี่แบบอายุปูนี้ยังไม่ได้บวชเลยเนี่ยพอจะไปวัดธรรมกายครับพี่ครับจะมีสันติสุขนะเล่นนะครับนะวัดไหนก็เล่นแต่คนชอบเนี่ยนะครับยังไม่เคยบวชเลยจ้างที่เลย5,000เนี่ยนะถ้าเราเป็นพื้นที่วันละ5,000เนี่ยนะเราต้องไปค่าใช้จ่ายใช่ไหมอาจจะค่าใช้จ่ายสัก2-3,000แล้วกันนะเป็นอะไรบ้างอ่ะใจเสียน้อยนะที่อยู่อาศัยแต่ไม่แน่ยังมีคนซื้อให้อยู่นะขึ้นเรื่องผมใส่นิดหน่อยอย่าสั่งโรคอย่าปวดไปเยอะนะปวดไปเยอะนะอาหารก็กินนิดๆกินเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนเป็นผมอย่างเงี้ยนะเสียค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตวันละ2,000ถูกไหมวันละ2,000เราเป็นพื้นที่ได้วันละกี่สักปีนึงได้สักกี่วันอ่ะ365 วันผมไม่ไหว100 วันแล้วกันเผาเลยเป็นพื้นที่ที่กี่ปีพวกเราเป็น60ไหมอย่างมากก็สัก10 ปีนะ10 ปีเนี่ยปีละ200,000เนี่ยนะมันก็เป็นเงินประมาณ1,000,000ก็ประมาณ1,700,000-1,500,000
พราะว่า 200,000 แต่ 200,000 ในปีหน้าโน้นๆน่ะจะลดถอยลงไปเพราะเราไม่ได้รับทันทีใช่มั้ยล่ะก็จะได้มีส่วนที่ว่าเราคิดยังไงนะครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันลดลงไปแต่น้อยก็ได้เป็นล้านเห็นมั้ยแต่ว่าช่วงชีวิตวงจรชีวิตของพริตตี้เนี่ยน้อยคนที่อยู่ครบ10ปีอยู่2ปีปุ๊บกลายเป็นเท่าแก่เนี้ยอยู่2ปีปุ๊บกลายเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดได้10ปีเนี่ยนะความสวยเป็นเงินเท่านี้นะพวกเราที่สวยอยู่แล้วเนี่ยนะก็แต่ถ้ายังไม่มั่นใจไปเลยนะอย่าดี 200,000 เนี่ยได้ใหม่เป็นล้านนะลงทุนคุ้มแน่นะผมว่าน่าจะไปเหมือนกันนะยับเยินแล้วเงินเนี่ยคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความสวยเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยวิธีการตีราคาก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสวนลุมพินีนะที่อาจจะก่อนประเมินใช่ไหมเราประเมินเราคิดเพื่อที่จะเป็นโลจิกอ่ะต้องมีหลักเหตุผลใช่ไหมในการคิดสวนลุมมีมูลค่าอย่างไรอ่ะสวนลุมมีมูลค่าอย่างไรคิดยังไงคือเราหักคิดได้เป็นเรื่องเหตุผลอ่ะนะสวนลุมมันเป็นสถานที่ราชการเนี่ยจะตีราคาได้ไหมคิดง่ายๆเลยนะสวนถ้าสวนลุมเนี่ยพวกเรารู้ไหมมีคนไปวันละเท่าไหร่หมื่นคนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น12,000 คนแล้วกันนะเฉลี่ยแล้วทั้งปี10,000 คนวันหนึ่ง10,000 คนต่อปีต่อวันนะต่อวันถ้าไม่มีสวนลุมให้เนี่ยนะรัฐบาลต้องจัดสวัสดิการให้ใหม่ใช่ไหมอ้าวให้ไปฟิตเนสเฟิร์สฟิตเนสเฟิร์สนะสมมติว่าวันละ200นะเอาวันละ100แล้วกันนะ10,000 คนเท่าไหร่นะ10,000นะเติมอีก20ก็เนี่ยล้านนึงนะ10,000,000 ล้านนะ1,000,000 บาทต่อวันใช่ไหม365ล้านบาทต่อปีอ่ะใช่ไหมนี่คือทั้งปีเป็นทั้งนี้แล้วถ้าเกิดช่วงนาตาปีเราบอกว่ามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับเท่ากับรายได้หารด้วยอัตราผลตอบแทนในเมื่อรายได้คือ365 ล้านส่วนอัตราผลตอบแทนคือ10%แล้วกันง่ายๆมันก็เท่ากับ3,650 ล้านไปแล้วใช่ไหมนี่คือมูลค่าของสวนลุมยังไม่พอใช่ไหมสวนลุมเนี่ยนะมันมีมูลค่าอย่างดูเนี่ยหรือถ้าสวนลุมหน้าตาดีใช่ไหมถ้าเรามีอาคารสำนักงานเราทำเนี่ยนะตรงนี้เป็นบัคของวันเลยนะถ้าหันหน้าไปทางสวนลุมเนี่ยค่าเช่าย่อมแพงกว่าใช่ไหมถ้าหันหน้าไปทางสลามบ่อนไก่ค่าเช่าย่อมธรรมดาแต่ไม่ใกล้กันเกินไปนะแต่ว่าอันรูปฝั่งนี้เนี่ยเช่าตารางเมตร1,000นะไอ้ฝั่งที่มองทางสวนลุมได้เนี่ยนะแล้วก็อาจจะตารางเมตร1,200เนี่ยส่วนลับของการที่อยู่ใกล้หันไปทางสวนลุมได้เนี่ยนะมันก็แพงกว่าใช่ไหมหรือแม้แต่ว่าตอนที่พันหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่ไกลกว่าเนี่ยจะประมาณสัก900อยู่พันหนึ่งมันจะสามารถเดินไปเที่ยววิ่งหาจับคู่อยู่ที่นั่นได้วิ่งมาเผยได้คู่สุนันท์มาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้พักผ่อนเดินเล่นได้เพราะเราทำงานอยู่ใกล้ใช่ไหมคนที่ทำงานอยู่ไกลไม่เวิร์กใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ใกล้สวนลุมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพรีเมียมของการที่อยู่ใกล้และได้มูลค่าแต่ถ้าเราสร้างการสำนักโดยรอบได้เนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าซึ่งเราอยู่ที่เราคำนวณให้ละเอียดหรือว่ายังมีเรือถีบอีกต่างๆใช่ไหมใช่ไหมเรือเล่นเรือถีบเล่นเรือเล่นเคยนั่งเรือในสวนลุมไหมถ้าเราเป็นแฟนกันเราจะนั่งไปเรื่อยๆนะไม่อยากจะลงขึ้นเรืออะไรเงี้ยนะอยากจะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่กันนานๆเราจะทิ้งลงไปในนั้นเลยก็แล้วแต่คนเนี่ยนะครับต่อนะเนี่ยอย่างเงี้ยศูนย์การค้าเงี้ยนี่คือที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีใครเสนอผ่านเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้ไหมมีใครผ่านมีผ่านไหมกันยาอย่าลืมยกมือไหว้นะเพราะเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเซ็นทรัลบาซ่าเนี่ยศูนย์การค้าที่ทันสมัยมากนะเกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช221น้ององค์หญิงใช่ไหมเนี่ยน้ององค์หญิงเปล่านะถ้าเกิดว่า221เนี่ยนะครับนะปี221เนี่ยแล้วก็เกิดมาเนี่ยจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะอายุนานมากแล้วนะเอาแล้วบางทีเจริญเติบโตนะศูนย์การค้าอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนศูนย์การค้ามันก็คือมีสถานมีตลาดแล้วก็ล้อมด้วยเพื่อนตึกแถวใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นสัมพันธ์การค้าสำคัญเลยนะมีเอาผู้ประกอบการอะไรบ้างอ่ะโรงแรมใช่ไหมนะโรงแรมแล้วมีอะไรอีกอ่ะศูนย์การค้ามีโรงแรมศูนย์การค้ามีคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก่อนศูนย์เศรษฐกิจอีกอ่ะใช่ไหมเอายิงมาแล้วลบไปแล้วทีคนนี้เขาชื่อวงยิงไม่ได้อยู่มาจากแมนจูนะอยู่กรุงเทพชื่อวงยิงนะนะปรากฏว่ามีสำนักงานด้วยมีที่ไม่สำเร็จอยู่อย่างเดียวคือสำนักงานใช่ไหมสำนักงานไม่สำเร็จก็
เออและที่ทำศูนย์การค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าขนาดเซ็นทรัลเนี่ยทำศูนย์การค้าจะสำเร็จทุกที่นะบางที่เราก็เห็นใช่ไหมมันก็มีคนเข้าเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกที่นะปรึกษาเอ่ยบริษัทใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าทำทุกโครงการจะสำเร็จหมดนะบางโครงการก็ถอดใจเหมือนกันนะเป็นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนะแต่เนี่ยเป็นศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเนี่ยนะปี2021เนี่ยราคา 1,000 ล้านปี51ผ่านไป30 ปีเนี่ยกลายเป็น 30,000 ล้านอ่ะตอนนั้นเซ็นทรัลท่านก็จะมาจ้างประเมินเหมือนกันนะตอนนี้ก็ไม่ได้จ้างไปจ้างเจ้าอื่นนะตอนหลังการรถไฟมาเลยจ้างเราประเมินนะแล้วตอนนั้นก็เซ็นทรัลก็ให้เจ้าอื่นประเมินให้นะครับนะบอกการรถไฟว่าราคา 5,000 ล้านเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ตอนหลังการรถไฟไม่เชื่อก็เลยมาจ้างเราไปประเมินทีเราเลยแก้เซ็นทรัลเลยแก้ประเมินไป 30,000 ล้านก็ได้ประมาณเนี้ยที่ปัญหาคือว่า 1,000 ล้านเป็น 30,000 ล้านเนี่ยเนี่ยได้กำไร30ปีได้กำไรปีละ 12% คิดยังไงเออนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเราในฐานะที่เป็นนักประเมินเนี่ยเราต้องคิดให้ถูกนะว่าเราจะมีผลกำไรเท่าไหร่คิดเป็นไหมว่าเราคิดเป็นไหมนะอย่างสมมติได้ง่ายๆเนี่ยนะขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะอย่างนี้เนี่ยนะครับนะสมมติถ้าเกิดว่าท่านเก่านะไม่เป็นไรนะสมมติถ้าเกิดว่าเนี่ยปี2521ใช่ไหมกับปี2551ใช่ไหมมันต่างกันกี่ปีก็คือA 2ลบ A 1นะ30ปีใช่ไหมครับราคาประมาณ 1,000 ล้านนะแล้วก็เพิ่มมาเป็น30,000 ล้านปีนึงเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คือมันก็คือเนี่ยครับก็เราก็ B 2หารด้วย B 1ใช่ไหมนะได้ประมาณ30เท่าเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็เอาเนี่ยยกกำลังเนี่ยนะครับเงินฐานด้วย A 3ก็คือ30ปีเนี่ยนะเดี๋ยวตรงนี้นะแล้วก็เอาทั้งหมดนี้เนี่ยนะมาลบอีกทีนึงนะเดี๋ยวตอนเรียนจะได้รู้นะครับนะก็คือปีนึงเนี่ยได้กำไรเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 12% นะถ้า 1% เนี่ยครับระดับเนี้ย 12% นะแต่นี่อาจจะเป็นส่วนการค้านะเอาเป็นว่าเร็วๆนี้มีใครซื้อบ้านบ้างไหมครับมีใครซื้อบ้านบ้างไหมเร็วๆนี้ท่านซื้อบ้างไหมครับไม่ซื้อเลยนะมีใครซื้อไหมท่านซื้อไหมไม่ซื้ออ่ะมีใครซื้อบ้างท่านซื้อไหมไม่ซื้อเลยไม่มีใครซื้ออะไรเลยเลยมีใครซื้อบ้างไหมท่านปิดหน้าไว้มีซื้อไหมครับอ๋อซื้อใช่ไหมอ๋อซื้อปีไหนนะ55โอ้ยผิดนะปี55แล้วก็ตอนนี้มันปี62ใช่ไหม62นะต่างกัน7ปีตอนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่นะ3ล้านเนี่ยตอนนี้5ล้านปีนึง 8% ใช่ไหมนี่คือวิธีการคิดว่าสมมติถ้าเกิดในระยะเวลา7ปีเนี่ยนะเราซื้อมา3ล้านตอนนี้กลายเป็น5ล้านเนี่ยแล้ว 8% คุ้มไหมพวกเราคุ้มใช่ไหมเนี่ย5ล้านเดือนละ8ล้านเนี่ยคุ้มใช่ไหมก็คือว่าเนี่ย8ล้านเนี่ยนะคืออะไรอ่ะ8ล้านก็คือ5ล้านเนี่ยนะคูณด้วยนะคูณด้วย1ที่บวกด้วยดอกเบี้ยนะแล้วก็ยกกำลังระยะเวลาใช่ไหมก็คือว่าถ้าเกิดไม่ง่ายหนึ่งนะก็คือ8หารด้วย5ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ1บวกด้วยดอกเบี้ยนะแล้วก็เป็นระยะเวลาเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่า1บวกด้วยดอกเบี้ยเฉยๆเนี่ยนะพวกเราอยากจะรู้ดอกเบี้ยคือเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือ8หาร5ตอนนี้เราเอาตัวยกกำลังออกเลยนะตรงนี้เรามาถอดรูทแทนระยะเวลาคือกี่ปีเนี่ยระยะเวลาคือ7ปีใช่ไหม7ปีดังนั้นเนี่ย i คือเท่าไหร่อ่ะ i ก็คือเท่ากับนะ8หารด้วย5นะแล้วถอดรูทที่7เนี่ยนะแล้วก็ลบ1มันก็เลยเป็นแบบพิจารณาอย่างเงี้ยนะเราจะรู้ว่าออก 8% เป็นอย่างนี้แต่ละปีเพิ่มขึ้นปีละ 8% แสดงมันคุ้มได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.5 ได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ประมาณ 6.5 เออแสดงคุ้มแต่ถ้าเกิดได้แค่ 5% เราสู้กันยังไม่คุ้มพอดีเหมือนกันแต่ยังไม่พอเลยจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าผลตอบแทนมันได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็เกินไปใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดได้แค่ 2-3% นะแต่ขนาดเดียวกันเราปล่อยเช่าได้ด้วยก็คุ้มใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อบ้านมาแล้วไปปล่อยเช่าทิ้งไว้เฉยปับปับปี้จะรอขายอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่เวิร์กแต่บางคนก็อาจจะไม่อยากให้เช่าเช่าเพราะอะไรเพราะกลัวมันเปื้อนกลัวมันโซมนะเราก็อยากจะขายสดๆใหม่ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นอย่างนึง
ต่ถ้าชนีที่เรากู้มาซื้อเนี่ยครับผมเรียกพิจารณาจะมาดีส่วนถ้าแบบเนี้ยเราออกมาแล้วเนี่ยนะได้ 8% นะหรือว่าถ้าเกิดน้อยกว่านั้นนะแทนที่จะเป็นอย่างนี้เป็นแค่ 4.5 แล้วกันนะได้แค่ 6% พอๆเราเพิ่มเงินกู้สมมตินะแต่ถ้าเราปล่อยเช่าได้ด้วยนะเรื่องได้ประมาณ 5% เหมือนกันใช่ไหมไอ้ 5% เนี้ยก็เป็นสิ่งที่มาตัวช่วยเราผ่อนแล้วรอราคาขึ้นนะวันหน้ารอให้ราคาขึ้นแต่บางทีราคามันไม่ขึ้นเพราะว่ามันสุดโทรมถ้าเราซื้อโครงการเมืองทองปลาทองช้างทองอะไรพวกนี้นะราคาไม่ขึ้นเลยนะก็ถ้าเราอยากเก่งอะไรผมแนะนำได้นะที่แฟลตปลาทองอ่ะรังสิตเนี่ยนะอยู่ชั้น4นะแบบวิวสวยไม่ต้องขึ้นลิฟต์เพราะมันมีลิฟต์นะอยู่ชั้น4เนี่ยห้องละ 80,000 โอ้จะซื้อไหมไม่ใช่ช่องโจรนะอยู่ได้พออยู่ได้แต่ว่าราคาไม่แพงนะเพราะมันแบบว่าอาจจะดูชุดโสมหน่อยคือมันต้องตกแต่งต่อเติมอ่ะมันไม่ค่อยชุดโสมหน่อยบางที่ถูกกว่านี้นะต้องหิ้วน้ำไปด้วยเขาเรียกซ้ำอยู่ด้านบนเนี่ยนะอาบน้ำต้องแบบว่าถือร่มด้วยนะเดี๋ยวกลัวคนเห็นไม่ใช่ข้างบนมันหยดลงมาหรือบางทีต้องกลับไปที่บ้านน้ำท่วมชั้นสี่น้ำท่วมถึงอ่ะท่อมันแตกนะอันนี้ราคาแย่เลยเหมือนกันบีเหมือนกันเนี่ยคือต้องแต่งตัวหน่อยคือบางทีอันนี้ก็เป็นเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินนะเมื่อเราเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก่อนจะก่อนออกจากบ้านนี่ถ้าไม่แต่งหน้ากล้าออกจากบ้านไหมไม่กล้าใช่ไหมต้องแต่งหน้าหน่อยนะหายมันแดงฉานเหมือนเพิ่งขึ้นซกเล็กมานะต้องทาหน่อยหรือทำหน้าทำอะไรต่างเนี่ยนะวันนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสัมภาษณ์ทำวิจัยในวันนี้เนี่ยครับนะรู้สึกจะปกอะไรนี่มั้งเนี่ยนี่คือนักศึกษาเนี่ยนะแล้วมีแต่งตัวบ้างของงานเนี่ยคือถ้าเราไม่แต่งเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีการแต่งบ้างถ้าไม่แต่งเลยมันก็ดูไม่ดีเมื่อขายบ้านขายรถเราขายตามสภาพได้นะแต่ขายบ้านเนี่ยเราขายตามสภาพไม่ได้นะคนเข้ามาบ้านเราปุ๊บเนี่ยแล้วเปิดไฟแท็กไม่ติดก็รู้สึกทำไม่ย่อยแล้วครับบอกเข้าร้านหนึ่งให้ต่อเลยแล้ว900,000หรือ800,000หน้าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าติดเนี่ยใครได้แต่เราต้องตัดตกแต่งต่อเติมสมัยเมื่อใส่ตะกร้าล้างน้ำเราไม่ได้ยอมแมวขายต้องใส่ตะกร้าล้างน้ำนะครับนะแต่ถ้าเราอยากจะสวยต้องทาลิปสติกอย่างที่ว่าใช่ไหมถ้าไหนจะสวยมากๆทาวันละแท่งได้ไหมวันละแท่งไปเลยอันนี้บ้าแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่า diminishing return ก็คือบางทีถ้าเราทำมากเกินไปเนี่ยนะคือถ้าเราทำเนี่ยนะมันก็ทำให้มีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นคนบ้าลดลงไปได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทราบนะครับนะดังนี้ก็คือเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้นะเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับโอ้พอดีก็เปิดนี่ให้กับไปดูกันหน่อยแล้วกันนะอันนี้เราไปอบรมนี่พาเนี่ยมีไปประเมินอะไรต่างนี่ไม่ไปเองนะตามยถากรรมนะมีนักประเมินขั้นวุฒิที่อาจารย์เราพาไปนอกสถานที่นี่อาจารย์นั่งเนี่ยนะท่านอื่นด้วยเนี่ยพาไปนอกสถานที่ท่านนี้อายุ72ตอนเรียนนะตอนนี้ใกล้จะ80แล้วยังแข็งแรงนะศรีภรรยา50ปีแข็งแรงมากนะมีวิทยากรหลายท่านเนี่ยครับท่านนี้มาจากห้องน้อมจิตอ่ะรู้จักห้องน้อมจิตไหมห้องน้อมจิตนี่มันน่าจะเจ๊งนะเพราะว่ามีเดมองมีอะไรต่างอยู่ใกล้แต่รอดได้เนี่ยนี่ท่านเคยมาเรียนหลักสูตรนี้เหมือนกันนะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเชิญท่านมาสอนด้วยเพราะท่านให้ความกรุณาเยี่ยงยิ่งนะครับนะท่านวันนี้ก็อยู่ในแฟรงก์อะไรเงี้ยนะครับนะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมนะหรือว่าท่านอื่นๆนี่ก็เป็นนายกสมาคมบริษัททรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะยกหลายคนด้วยกันนะนี่ก็สมาคมรักษาบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยครับมาสอนกันเยอะแยะนะเนี่ยเอาไปดูงานภาคสนามเนี่ยไปประเมินได้เนี่ยคอนโดยูนิตหนึ่งและคอนโดทั้งโครงการนะครับนะเรื่องของปรึกษาของเพอร์เฟกต์แล้วก็ขออนุญาตก็ไปทำประเมินทั้งโครงการนะเอาเพียงแถวนี้แล้วก็เป็นแค่ยูนิตเดียวนะครับตึกแถวอะไรเนี่ยไปประเมินหมดนะครับไปดูงานไปหัดวัดหัดอะไรให้เรื่องเป็นราวอะไรนะจะได้รู้ว่ามันทำกันยังไงบ้างการก่อสร้างทำยังไงบ้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างบางคนยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้วัสดุก่อสร้างนี่เรียกว่าอะไรกันแน่นะอีตัวหนอนหรืออีถั่วนอนกันแน่อะไรเงี้ยนะเราจะดูกันเนี่ยนะครับนะตัวบ้านเป็นยังไงบางบ้านอาจจะหลอกเรานะทำเตียงเล็กๆมันจะได้ดูเหมือนห้องใหญ่นะก็มีเหมือนกันเนี่ยนะครับนะแล้วดีที่ขายพวกนี้มันต้องตกแต่งเรียบร้อยใช่ไหมจะไม่ตกแต่งนี่คงไม่ได้นะครับนี่คือไปดูโครงการต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่บ้านพวกนี้เนี่ยบางบ้านเอาส้วมอยู่หน้าบ้านนะบางบ้านก็เอาส้วมอยู่หลังบ้านนะโครงการใดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะเราทำกันยังไงบ้างมีสระว่ายน้ำหนูนี่ขนาดมาคือมาเลยเนี่ยนะ
บางคนก็อยากจะอยู่ชั้นบนสุดใช่ไหมจะได้แบบว่าวิวดีบางคนอาจจะอยู่ใกล้สระว่ายน้ำหน่อยจะได้ใช้กล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์ใช้ช่างเย็นว่าใครลงไปบ้างอะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่วิวของแต่ละที่นะครับนะไปแต่ละที่นี่ก็มีค่าจ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายนะอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงว่าเราจ่ายให้กับผู้ที่ท่านไปดูงานบ้างเนี่ยนี่เป็นของรู้สึกจะเป็นของเพอร์เฟกต์นะครับนะแล้วก็ไปพาไปดูงานมาพรีเซนต์งานอะไรแต่บางคนก็เป็นคุณหมอบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับหมอจริงๆเลยนะนะไปพรีเซนต์งานอะไรต่างๆเนี่ยครับมีมาเป็นไปดูงานหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยครับเขาก็เช่นธนาคารครองเขาให้สินเชื่อกันยังไงนะครับเขาทำอะไรต่างๆกันยังไงบ้างนะครับหน่วยราชการทั้งหลายก็ไปดูกันเยอะแยะเนี่ยครับนะสูงข้อมูลธนาคารก็ไปดูด้วยนะครับนะรวมทั้งที่อื่นๆเนี่ยครับนะไปบางทีก็ไปเจอท่านคุณปลื้มนะเมืองพัทยานายกเมืองพัทยามาต้อนรับเราเองนะอย่าไปถามหาคุณพ่อท่านนะท่านเองเป็นพ่อนะครับแล้วก็เนี่ยไปดูพวกนี้เนี่ยครับนะหลายๆที่นะกรมบังคับคดีจะไปประมูลทรัพย์ยังไงแล้วต้องรู้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะไปดูไปดูจุดที่ดินฉบับแรกของกรุงเทพมันเป็นยังไงของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์แต่ละท่านผังเมืองอะไรต่างก็มาอธิบายเป็นแย่ๆไปหมดเลยนะครับนะเนี่ยก็ยังไงก็ไปพวกนี้นี่เราก็จะมีรถตู้พาไปนะหรือรถบัสพาพวกเราไปนะไม่ต้องไปเองแต่บางทีถ้าอยู่ใกล้บ้านอาจจะนัดเจอกันที่นู่นก็ได้รถบัสทั้งคันมีอยู่นั่งอยู่สองคนบ้านส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเหนือไอ้เป็นต้นนะแต่ไม่เป็นไรนะนะขัดจุดทั้งมันนะขอให้ได้อบรมก็พอนี่ก็คือไปดูงานสารพัดที่เนี่ยครับไปต่างจังหวัดไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับเดินทางไปดูหลายต่อหลายที่เนี่ยครับท่านเหล่านี้ก็ให้ความบูรณาไปด้วยกันเนี่ยครับทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็สำเร็จแล้วก็ขออนุญาตไปดูเขาจะได้คุ้นเคยนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พัทยาฝรั่งบ้างอย่างเงี้ยคนนี้นะเป็นฝรั่งก็ไปเหมือนกันนะหรือว่าเนี่ยเราก็มีมอบปฏิบัติที่ประกาศปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองรู้สึกคนที่เป็นคุณหมอคุณหมอท่านนี้นี่เป็นคุณหมอเรื่องตกแต่งความสวยนะใครสนใจติดต่อได้คุณหมออะไรนะจังจำชื่อท่านไม่ได้หมอขวัญนะนะเนี่ยจะทำหน้าสวยท่านติดต่อคนนี้ท่านมีหลายท่านเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็มีปาร์ตี้กันเนี่ยครับเรามีโอกาสมาได้ถึงปีรุ่นที่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยร้อยสามสิบได้มาได้เสมอเนี่ยจะนัดกำลังทำท่าเท่เอาแล้วเสร็จแล้วก็มีคาราโอเกะต่อเป็นต้นนะครับต่อมาต่อในเรื่องเราต่อแล้วกันนะครับตอนนี้16นาฬิกา19แล้วเราต้องวิ่งไปประมาณสักเกือบ100แผ่นอย่างนี้ประเมินยังไงพวกเราเคยไปประเมินนี่ไหมนี่คือศูนย์การค้านะเมโทรห้างเมโทรห้างเมโทรที่ประตูน้ำก็มีใช่ไหมทุกคนรุ่นท่านไหนเคยจะไปใช่ไหมห้างเมโทรประตูน้ำนะมันเป็นศูนย์การค้าที่น่าสนใจมากเลยนะเมโทรประตูน้ำเนี่ยเมโทรอยู่นี่นะตรงนี้มีบางกอกพาเลสแล้วก็โรงแรมอีกโรงแรมนึงชื่ออะไรไม่รู้นะดิเอ็มเพรสอะไรนะแล้วตรงนี้ก็ด้านหน้าสุดยังมีธนาคารนครหลวงไทยแล้วตรงนี้มีโรงหนังสองโรงชื่อพอลลี่กับดาด้าแล้วทั้งหมดนี้เป็นตึกแถวหมดเลยนะเนี่ยยังเจ๊งไปแล้วทำรุ่นเดียวกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะแต่เนี่ยมีศูนย์การค้ามีอะไรต่างๆยังเจ๊งไปแล้วแต่นี่ไม่ใช่นี่นะนี่เป็นอีกที่นึงอยู่บางนาหลังมาอะไรหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เข้าไปอีก2โลนะอยู่ไปเรื่อยๆก็สร้างมาคือโครงการอื่นเนี่ยเขาหลอกลงกระสานส้นนะแต่เมืองทองธานีไม่เคยหลอกลงกระสานส้นสร้างตึกมาเรียบร้อยคอนโดอะไรเรื่องศูนย์การค้ามาเรียบร้อยไอ้ชาวบ้านเนี่ยหลอกลวงเขาไม่มาอยู่ศูนย์การค้าเลยเปิดไม่ได้ทำไงดีประเมินยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยเดียวเราเปิดที่ดีนะเดียวเพิ่มราคาดีหลอกชาวบ้านว่าจะมาสร้างนู่นสร้างนี่หลอกส่งเด็กไม่ได้ทำเลยไม่ทำจริงนะชาวบ้านมาหลอกเขาอีกทีนึงนะเจ้านี่นี่พระเจ้าที่แบบน่ารักอยู่นะอย่างเช่นว่าบริจาคที่ให้มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช่ไหมไปทำมหาลัยเปิดพอนึกในใจมหาลัยเปิดมันคงนึกถึงลำแขงอ่ะโอ้คนมาเป็นแสนกินดื่มแน่นอนงานนี้ใช่ไหมที่ไหนได้เป็นดื่มที่บ้านเป็นมหาลัยเปิดที่เงียบที่สุดมีพ่อไม่กี่ปีหลังไอ้นะไปสอบปริญญาโทอะไรเนี่ยนะมีคนนักศึกษาปริญญาโทไปเรียนบ้างแต่เมื่อก่อนนี้อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็ถูกรัฐบาลหลอกอยู่เหมือนกันนะใจเหมือนกันแต่ท่านก็ใจปั้มนะท่านให้ทางสร้างทางด่วนเข้าไปผ่านที่ท่านนะท่านก็ได้ประโยชน์นะแต่ว่าเนี่ยเกิดเป็นความใจกว้างเนี่ยเนี่ยประมาณศูนย์การค้าที่ทำไงเดียวมันต้องมีโลจิกมากนะคือตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นเก็บยาบ้าหรือทำไม่ได้แล
รือถ้าเกิดเป็นบ่อนพนันได้ของเวิร์กแต่ต้องถูกกฎหมายใช่ไหมมันผิดกฎหมายไม่ได้ดังนั้นศูนย์การค้าเนี่ยตอนหลังนี่ไม่ได้ทำนะตอนหลังก็ถูกมาเลย์วอร์เชียวซื้อไป30ปีให้หลังนะแต่ถ้ามาเลย์วอร์เชียวไม่ซื้อไปเลยนะเราต้องคิดมาปี61ปี62เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้นะอาจจะปี72ใกล้ๆ100ปีคณะราษฎรเนี่ยนะจะสร้างได้ละตอนปี62เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าปี62เนี่ยถ้าเป็นแถวบางนาเนี่ยนะก็เช่ากันตารางเมตร 1,000 บาทใช่มั้ยแต่ว่าถ้าปี72เนี่ยจะเป็นตารางเมตรละ 1,800 บาทละ10ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะมันคงจะด้อยกว่าไอ้ตรงนี้ประมาณสัก 40% ได้กันนะ68 48 616จะไม่ต้อง10ได้อย่างนั้น 1,080 บาท1,080 บาทถ้ามีประมาณสัก 10,000 ตารางเมตรเนี่ยนะนะแล้วก็คูณด้วยแค่ 60% คือรายได้สุทธิแค่ 60%อีก 40% ค่าใช้จ่ายใช่ไหมนะแล้วก็ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะหารด้วยอัตราผลตอบแทนที่ 10% แล้วกันนะนะมันก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งเนี่ยเงินจำนวนนี้คือเงินในปี172ใช่ไหมแล้วก็ดึงกลับมาให้เป็นปี2562กลับมาอีกนะว่าเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยวิธีการที่เราจะคิดง่ายๆเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสร้างอันเนี้ยมีราคาเท่าไหร่นี่คือหลักการง่ายๆเบื้องต้นแต่ถ้าคิดออกมาแล้วราคายังต่ำกว่าค่าที่ดินเปล่าเนี่ยทุบทิ้งทุกกว่าแต่เราไม่ค่อยทุบทิ้งเราไม่จะเก็บไว้เรื่อยๆบ้านเรามักจะซื้อเวลาเช่นตึกทองอ่ะที่อยู่ตรงแถวซอย19เนี่ยยังเยื้องกันเนี่ยนะครับนะอันนั้นก็อยู่มาแล้วหรือโรงแรมรอยัลริเวอร์ใช่ไหมครับตึกมาเป็น10ปีนะหรือว่าตรงแถวบางนาก็มีตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเนี่ยเมื่อก่อนครับตึกมาเป็น10ปีเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอาจจะต้องรื้อทิ้งนะบางที่นะครับอันนี้ครับผมแล้วโชว์ดีซีอ่ะอันนี้เหรออันนี้ก็น่าหนักใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเพราะอยู่ในที่เนี่ยนะที่แบบว่ามันเข้าทุกย่านอย่าว่าแต่โชว์ดีซีเลยนะแม้แต่ไอคอนสยามเนี่ยนะก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็เราก็ต้องหวังว่าความสุขความเมตต์นะแต่คิดดูมันต้องข้ามฝั่งทนไปใช่ไหมฝั่งกรุงเทพมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าการข้ามฝั่งทนไปเนี่ยกรุงเทพมหานครเรานะมีสะพานประมาณเฉลี่ยแล้ว2กิโลเมตรต่อ1สะพานมันน้อยไปที่กรุงโซเนี่ย1กิโลเมตรต่อสะพานได้1สะพานที่ปารีส500เมตรสะพานนึงไอ้นี่มันสั้นเกินไปแล้วก็อย่างรอบแม่น้ำนะมันก็ไม่มีถนนด้วยนะถ้ากรุงโซเนี่ยนะ2ฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันทำเป็นถนนขนาดใหญ่ข้างละ6เมตรไอ้6เลนแล้วอันนี้มันไม่มีถนนเลยนะครับไปไม่ได้ได้ลำบากไอ้ถนนเรียบแม่น้ำของเราเนี่ยก็ยังขี่จักรยานใช่เลยมันก็ได้สะพานก็จะสร้างมากกว่านี้นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงที่แถวศรีพญาเนี่ยก็จะสร้างสะพานข้ามไปมันจะทำให้ถนนนี้ดีขึ้นมันไม่ได้ทำอันนี้ก็เลยยังน่าหนักใจอยู่ว่าจะรอดไหมยังไงไหมเราก็หวังให้รอดแล้วก็เหมือนกับในที่ฝั่งกรุงเทพเราชื่ออะไรนะฝั่งกรุงเทพเรามีอันนึงเราทางเราลงแม่น้ำเชื่ออะไรนะเชื่อที่อย่างเงี้ยเนี่ยเราดูเห็นคนเยอะๆเนี่ยนะบอกว่าไปสำรวจดูเนี่ยเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงด้วยซ้ำไปนะแต่ก็ยังดีได้อยู่ฝั่งกรุงเทพมาอยู่ฝั่งตัวนะจ๊ะเหนื่อยใจกว่านี้นะครับอาคารเก่ากับอาคารใหม่เนี่ยทำไงดีนะอย่างที่ง่ายๆเนี่ยนะอาคารเก่าอาคารใหม่เนี่ยคือสมมติถ้าเกิดเป็นอาคารธรรมดาเนี่ยนะง่ายๆเนี่ยสมมติถ้าเรามีพื้นที่สำนักงานนะอยู่ประมาณ 10,000 ตารางเมตรนะ 10,000 ตารางเมตรสมมติถ้าเราเช่าได้นะตารางเมตรละ 1,000 ตารางเมตร 1,000 นะ 10,000 ล้านปีนึงก็ได้เดือนนึงก็ได้10ล้านใช่มั้ยนะปีนึงก็ได้120ล้านนะนี่ต่อปีนะแล้วก็ถ้าเกิดหาด้วยผลตอบแทนก็ง่ายๆนะ 10% เนี่ยนะตึกเนี้ยมีราคาประมาณ 1,200 ล้านเลยนะแต่ถ้าเกิดว่า 10,000 ตารางเมตรเหมือนกันเนี่ยนะมันเช่าได้แค่500 10,000 ตารางเมตรเนี่ยนะเช่าได้500เหลือ400กันถูกๆหน่อย400นะครับนะมันก็ได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อ4ล้านใช่มั้ยนะ4ล้านเนี่ยนะครับนะปีนึงก็12448ได้48ล้านนะสุดท้ายแบบเดียวกันเนี่ยนะมันก็ได้ประมาณสัก480ล้านนะตึกเก่าเนี่ยราคาเท่านี้ตึกใหม่ราคา 1,200 นะจะต่างกันตั้งเยอะใช่มั้ยแต่ราคาที่ดินเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะส่วนราคาที่ดินเนี่ยมันอาจจะได้ประมาณสัก300ล้านตัวที่ดินเนี่ย300ล้านแต่สร้างตึกขึ้นมา 1,200 เป็นว่าตัวตึกเนี่ยจะประมาณสัก900กับ300เนี่ยนะรวมกันแล้วได้ 1,200 เนี่ยแต่เนี่ย300เสร็จแล้วตัวตึกที่มันสร้างเก่าๆเนี่ยนะ10,000 ตารางเมตรเท่ากันเนี่ยจะมีมูลค่าแค่ประมาณ180ล้านนั่นเอง
ใช่ไหมแล้วไม่คุ้มอ่ะที่มันจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นควรจะรื้อทิ้งสร้างใหม่ดีกว่าอันนี้เป็น decision ของเราเนี่ยเราจะวิเคราะห์ถูกว่าเราจะไปทำอะไรดีเราจะเก็บไว้ดีหรือจะไปสร้างใหม่ดีนะถ้าเราไม่คิดไม่เป็นนะเราก็อาจจะไปถามหมอครับอาจจะโบกธงหรืออะไรที่อย่างตะปรุดหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องนี้นี่ศาสดาเป็นต้นนะครับนี่เราก็เลยจะมาเรามาดูต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับพอดีเนาะตรงหญิงไม่อยู่นะเราลบเองแล้วกันจริงๆได้จะขึ้นมาให้พวกเราเห็นหน้าบ้างนี่เป็นตึกโครงการหนึ่งสันติบุรีเดอะเรสซิเดนซ์เนี่ยนะตึกพวกเราท่านว่างไปซื้อได้นะหลังละ260ล้านเองบ้านเดียวนะมี25หลังนะกันยายนเพิ่งเปิดเนี่ยนะเนี่ยมีพื้นที่45ไร่นะทั้งโครงการเนี่ย 6,500 ล้านนะครับยังไงลองไปดูแต่ไปดูวิจัยไม่ได้นะต้องไปนัดในเว็บไซต์ก่อนคุณชื่อนี้ชื่อนี้จะได้ลงชื่อโสพลพรโชคชัยแล้วจะตอบมาบอกว่าไม่ต้องไปเพราะว่าเนี่ยผมดูหน้าแล้วรู้เลยไม่มีตังค์พอที่จะซื้อ210ล้านแน่นอนนะความรวยก็เป็นความไฟฝันของหลายๆคนนะครับแต่ว่าธุรกิจที่ผมทำเกี่ยวเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินทำการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่รวยอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยากเป็นนักพัฒนาที่จะรวยได้นะครับเนี่ยอยู่เนี่ย260ล้านนะแต่ทำไงที่จะประสบความสำเร็จนี่ตอนนี้ขายได้ประมาณ 4-5 หลักนะที่ยังมีคนไปซื้อนี่นะท่านสี่ห้าหลักเนี่ยถือว่าประสบผลเลยยังไงพวกเราไปดูนะแต่ถ้าไม่ได้นักเข้าไปดูไม่ได้นะบอกขอท่านไปดูหน่อยแล้วกันไม่ได้เดี๋ยวตึกมันเปื้อนเดินปุ๊บก็เปื้อนแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยต้องไปดูไว้ดีๆทีนี้ไอ้ที่แบบนี้เนี่ยนะเราจะตีราคายังไงดีนะตีราคายังไงดีสมมตินะเมื่อกี้อาจารย์จำลองบอกว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยเขาซื้อขายกันสามล้านหนึ่งใช่ไหมแต่ราคาที่ดินที่อาจารย์จำลองเอ็นดีเราเนี่ยนะเป็นคนประเมินเนี่ยตารางวาเนี่ยตกแล้วประมาณ2ล้าน5ต่อ1ตารางวานะนะต่อตารางวาเนี่ยนี่เป็นหลักเป็นล้านนะส่วนถ้าเจ้าคุณปู่ให้ที่เรา 1,000 ล้านมา 1,000 ตารางวามาเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่แน่นอน 2,000 2,500 ล้านใช่มั้ยนี่คือราคาที่ดินนะแรงของเราเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยนะเท่ากับ2,500 ล้านเอาไปสร้างคอนโดขายตารางเมตรเท่าไหร่ดีเราลองคิดให้เป็นได้มั้ยวิธีการคิดยังไงดีอ่ะเนี่ย 2,000 ล้านเนี่ยทำไงดีเราก็ดูต่อเนี่ย 1,000 ตารางเมตรตารางวาเนี่ยคือ 4,000 ตารางเมตรใช่ไหมนะสมมติถ้าเราสร้างได้ประมาณสัก7เท่านะคือ10เท่ามีมันก็ถึงมันอาจจะส่วนน้อยได้สัก7เท่าแล้วกันนะ7 4 28ได้สัก 28,000 ตารางเมตรแล้วใช่ไหมนี่คือที่ดินเนี่ยสร้างได้เท่านี้ 28,000 ตารางเมตรนะตัวอาคารเนี่ยนะได้ 28,000 ตารางเมตรสมมติถ้าเกิดว่าค่าก่อสร้างเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยนะมันประมาณนัก 30,000 กว่าบาทต่อตารางเมตรสมมุติว่า 50,000 ไปเลยแล้วกัน 50,000 บาทต่อตารางเมตรนะนะ5840 5นะค่าก่อสร้างก็ 1,400 ล้านนะนี่ล้านนะนี่คือค่าก่อสร้างนะนี่คือค่าที่ดินอันนี้คือ building B คือ building ใช่มั้ย2อันนี้รวมกันมันก็คือ3,900 ล้านใช่มั้ย 3,900 ล้านนี่ไม่ใช่มูลค่านะเราเรียกว่าเป็น hard cost hard cost แปลว่าต้นทุนแข็งๆที่ดินแข็งไหมแข็งใช่ไหมอาคารก็แข็งใช่ไหมฟาดหัวแตกแน่นอน hard cost นี่อันนึงเราเรียกว่า soft cost นะ soft S O F T soft นะ soft cost นี่ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะ soft cost นี่ประกอบด้วยปากกามันเขียนไม่ได้ออกเลยนะอาจารย์นะมีปากกาเพิ่มอีกไหมนะอันนี้ปากกาซื้อมาตั้งแต่สมัยตั้งโรงเรียนซอฟต์คอสประกอบด้วยค่าดำเนินการใช่ไหมนะภาษีดอกเบี้ยนะกำไร UTM Under Table Money อะไรเงี้ยนะคุณนะคือทุกอย่างนะปกติแล้วเนี่ยนะไอ้พวกซอฟต์คอสเนี่ยถ้าเป็นบ้านจัดสรรธรรมดาเนี่ยจะประมาณสัก 3-40% นะอันนี้นะก็เหลือประมาณ 6-70% hard cost ประมาณ 6-70% ใช่ไหมสองอันนี้มารวมกันนะจะเกิดเป็น value มูลค่าของโครงการนะมูลค่าของโครงการเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าในกรณีทำคอนโดหรูเลิศเนี่ยนะมันต้องเกิดขายไม่ได้นะมันจะมีคนโง่ไอ้ใช่มีคนก็จะมีเงินแล้วก็มีความโง่ได้มาซื้อขนาดนี้เนี่ยหายากเหมือนกันทำแบบนี้นะมาซื้อหายากนะมาได้ก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นประมาณสัก 50% อันนี้ประมาณ 50% ดังนั้นถ้าที่3,900 อันนี้ก็ต้อง3,900ใช่ไหม
ดังนั้นทั้งโครงการมูลค่าคือ 7,800 ล้านมากนะ 7,800 ล้านนี่คือมูลค่าโครงการ 7,800 ล้านนี่เราบอกว่าค่าก่อสร้างเนี่ยนะพื้นที่ก่อสร้างมัน 28,000 ตารางเมตรพวกเราว่าขายได้กี่ตารางเมตรพื้นที่ขายได้บางที่ถ้าเป็นนิรันดร์ residence นะอาจจะ 75% จะมีทางเดินนิดเดียวนะแล้วก็เป็นอย่างอื่นก็อาจจะแพงหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคอนโดแพงๆต้องขายได้แค่ 50% นะถ้าแพงหรูขนาดนี้มีที่ดินตั้ง 2.5 ล้านเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 40% นะไว้วิ่งไล่จับกันก็แถมได้นะสมมติว่า 50-50 แล้วกันนะ 28,000 นะอาจจะขายได้แค่12,000 แล้วกัน 12,000 ตารางเมตรขายได้แค่12,000ที่เหลือไว้เป็นสวนเป็นที่จอดรถนะอะไรจากสถานะเพราะคอนโดทั่วไปเนี่ยที่จอดรถไม่ค่อยพอใช่ไหมนี่ต้องให้มันเพียงพอแล้วเผื่อแขกมาเยี่ยมเยียนยังจอดได้อีกต่างหากใช่ไหมอันนี้เป็นต้นนะครับคอนโดบางแห่งเนี่ยเราก็มีห้องของเราเลยนะแต่จะมีห้องกลางอยู่ข้างล่างอีกจำนวนหนึ่งหรือห้องอยู่ตรงไหนก็จำนวนหนึ่งเนี่ยเผื่อแขกมาจะได้นอนตรงนี้แขกใครก็ได้มานอนด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่มานอนด้วยกันวันนี้แขกวันนี้มานอนหรือว่าลุกขึ้นกลับมานอนไปใกล้ๆจุดหนึ่งโรงแรมจะได้ไม่ต้องนอนห้องเดียวบ้านเดียวเราจะได้ตัดความรำคาญและนี่ก็เป็นความคิดดีๆอย่างนึงนะ7,800 ล้านเนี่ยนะคือมูลค่าใช่ไหมสูตรอาหารด้วย12,000นะได้เท่าไหร่12,784นะ26,772นะอาจจะได้ประมาณ600,000บาทต่อตารางเมตรนะเนี่ย7,800 ล้านหารด้วย 12,000 ตารางเมตรเนี่ยมันได้ประมาณตารางเมตรละ600,000เนี่ยทำแบบนี้ได้ตารางเมตร600,000ไอ้600,000-500,000เนี่ยนะแต่แสนสิริขาย600,000-700,000เหมือนกันใช่ไหมแต่จะซื้อที่มาแค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองโอ้โหนี่แสดงว่ากำไรมหาศาลเหมือนกันใช่ไหมเป็นต้นงานเนี่ยเราจะได้คิดอย่างนี้ถูกใช่ไหมเนี่ยเราต้องมีหลักการในการคิดเราจะได้ประเมินเป็นเพื่อเราจะได้ไปลงทุนถูกต้องใช่ไหมนะแล้วถ้าคิดไม่แน่ใจก็คิดใหม่ใช่ไหมอย่าไปถามพระนะท่านไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับนะในทางตรงข้ามเออมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะจำไว้นะงวดหน้าออกแน่นอนก็คือเนี่ย 0.092903 บวกไฟครั้งหนึ่ง 0.092903 นี่นะนะ1ตารางฟุตเนี่ยต่อรฟเนี่ยนะเท่ากับเท่านี้ตารางเมตรต่อรมอ่าจะได้แบบว่าเผื่อไว้ถ้าเผื่อว่าต่อไปนายฝรั่งเรามาเพราะประเทศเราโดนนายฝรั่งมาอื่นไปแล้วหรืออาจจะทีนี้อาจจะไม่ใช่นายฝรั่งนะอาจจะเป็นนายจีนนะคนจีนกำลังมาเยอะมาแรงใช่ไหมสิได้จริงเลยอาม่าผมเนี่ยมา80ปีแล้วนะย้ายจากเมืองจีนมาไม่น่าย้ายมาเลยเนี่ยถ้าไม่ย้ายมาไปนี่ผมอาจจะร่ำรวยจากเมืองจีนมาเทคโอเวอร์เมืองไทยแล้วยากจนเลยนะอีกตัวเลขที่เราควรจะรู้นะคือนี่นะ4046นะจุด856นี่คือ1เอเคอร์1เอเคอร์1เอเคอร์เนี่ยเท่ากับ4046.856ตารางเมตรตารางเมตรก็บอกว่า1เอเคอร์2ไร่ครึ่งเอาคล้ายๆกัน1เอเคอร์2ไร่คืออะไร1ไร่คือ 1,600 ตารางเมตรใช่มั้ย400ตารางวา2ไร่ก็คือ3,200ตารางเมตร2ไร่นะ2ไร่ครึ่งก็คือ 4,000 ตารางเมตรนะเพิ่มอีก800เข้าไปเนี่ยเนี่ยอยู่ 4,000 เนี่ยจริงๆจริงๆมันคือ 4046.856 นะเราจะได้ to be exact เป็นราวๆนี้นะเพื่อเราจะ convert ให้นายฝรั่งเราดูได้เขาจะได้รีบมาซื้อของเราอย่าเพราะรู้สึกโฮมลี่ถ้าเราขายของให้ฝรั่งต่างชาติอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจวัฒนธรรมเขาหรือว่าอัตราการคิดของเขาใช่ไหมได้เป็นไต้หวันจีนเกาหลีญี่ปุ่นมันอาจจะมีซึ่งคล้ายๆกันเป็นต้นเช่นหนึ่งอะไรของเขาเนี่ยนะถ้าประมาณ9ตารางเมตรของเราเนี่ยทีนี้ในทางตรงข้ามเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเรามีคอนโดนะมีคอนโด 100,000 บาทต่อตารางเมตรคอนโดขายกันตารางเมตร 100,000 นะคอนโดตารางเมตร 100,000 อาจารย์มีสาวๆอยู่แถวนั้นไหมเจอหน่อยเหมือนกับเอาไอ้โคมเนี่ยคิดแบบย้อนกลับเรียนภาษาอังกฤษไปเลยในนามแฟนครับนะตารางเมตรหนึ่ง 100,000 บาทนะนะ1ตารางเมตรเนี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยเป็นเท่านี้นะจังอย่ามาเลยให้สาวๆดีกว่าจะได้แบบดูบ้านท่าตาลูกค้าจะสมัครเรียนต่อเลยยัดยาวเอาเลยก็ไปเถอะนี่อาจารย์ในนัดเนี่ยเราเป็นรองผู้ในการโรงเรียนนะถ้าเรียนกับอาจารย์ในนัดเรียนที่นี่เนี่ยนะอาจารย์นัดเนี่ยสอนดีกว่าอันที่ว่าดูแลดีกว่าลูกตัวเองอีกอ่ะนะโทรไปปลุกเลยนะจะมาอะไรอย่างรถจะออกไปแล้วอะไร
ตกลงอาจารย์เลยไม่มาช่วยผมร่วมเลยนะเนี่ยยังไงก็มาเรียนเนี่ยการดูแลดีนะเนี่ยถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราเนี่ยครับอ่ะทีนี้ประเด็นที่ระหว่างที่ฟังอาจารย์สมบูรณ์พูดต่อเราช่วยรบกวนประเมินผลด้วยนะครับยังไง9ลง9ออก10นะถ้าไปบอกตอนท้ายเดี๋ยวบอลลุกออกกันไปหมดนะขอบคุณนะใครกรอกแล้วส่งคืนก็ขอให้เจริญเนี่ยตามแม่แสนเนี่ยคิดยังไงดีใช่ไหมไม่ต้องหักคิดได้เป็นนี่แบบคร่าวๆนะแต่ในรายละเอียดเราคิดเป็นแบบแคชโฟลว์เนี่ยเราเรื่องเรียนรู้ของเราอย่างที่ว่าเนี่ยใครที่กลัวเรื่องตัวเลขเนี่ยมาที่นี่เนี่ยเราจะได้เลือกกลัวใครก็กลัวผีอะไรเงี้ยนะจะได้เลือกกลัวบางคนแบบกลัวมากผมมีจิตสัมผัสแล้วก็มันมีรายการโทรทัศน์ประเภทนี้ฟังให้เรามองหน้าเยอะนะแต่ว่านะมานี่เราจะได้เลือกกลัวอย่างเงี้ยสมมติตารางแม่เราแสนใช่ไหมครับอ่ะสมมติถ้าตารางแม่หนึ่งแสนเนี่ยนะคอนโดนี้เนี่ยหนึ่งแสนนะคอนโดนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดอันนี้บาทต่อตารางเมตรนะต่อรมต่อตรมาบาทต่อตารางเมตรมีทั้งหมดบนหน่วยขายอยู่ที่10,000ตารางเมตรนะ10,000ตารางเมตรราคาคอนโดนี้ก็คือ1,000ล้านใช่มั้ยนี่คืออันนี้คือ value นะมูลค่านะคือมูลค่าของโครงการเนี่ย1,000ล้านแต่บางอาจจะแพงกว่าแสนบางอาจจะต่ำกว่าแสนบ้างนะเฉลี่ยละ100,000บาทนี่คือ average ค่าเฉลี่ยบางทีเราต้องใช้ค่ามีเดียนด้วยมีแต่เฉลี่ยค่าเฉลี่ยไม่ได้อย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยนะมีอายุเส้นมัธยฐานอยู่ที่38ปีก็คือว่ามีคนที่ต่ำกว่า38ปีอยู่ครึ่งหนึ่งมากกว่า38ปีอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราไปที่ยูกันดาเนี่ยผมไปสอนที่ยูกันดาด้วยอายุเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก25นะอายุ30กว่าเป็นที่ไม่ดีเลยวะที่แก่กว่านั้นตายเรียบไปแล้วลูกค้าเยอะอะไรพวกนั้นเนี่ยนะนี่คือเส้นมีเดียนเส้นกึ่งกลางแต่อันนี้เราใช้ค่าเฉลี่ยนะครับเนี่ยสารกรณีนี้เนี่ยมูลค่าโครงการคือ 1,000 ล้านโอเคแล้วก็มาแยกสินะแยกเป็นฮาร์ดคอสต์นะกับซอฟต์คอสต์โอเคกรณีตารางเมตร 100,000 บาทเนี่ยก็จะบอกได้นะฮาร์ดคอสต์ก็คือ 60% นะดังนั้นสิ่งก่อสร้างคือที่ดินอาคารรวมกันแล้วคือ600ล้านใช่มั้ย600ล้านสมมุติเรารู้ว่านะไอ้เนี่ยนะตารางเมตร1ทั้งหมด 10,000 ตารางเมตรที่มาที่ขายได้แต่ 10,000 ตารางเมตรเนี่ยนะมันคือ6ประมาณ 60% น่ะนะเท่ากับ 10,000 ตารางเมตรแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะถ้า 100% เป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้ยถ้า 100% มันก็คือ 10,000 หารด้วย6เนี่ยนะใช่มั้ย616 6848นะอันเนี้ยพื้นที่อาจจะว่า 18,000 ตารางเมตรนี่คือพื้นที่ก่อสร้างใช่ไหมแล้วเราสมมติว่าก่อสร้างตารางเมตรนึงประมาณสัก30,000อาจจะไม่ถึง30,000นะ8324814456 313จริงๆไม่ถึง30,000หรอกตอนนี้อาจจะประมาณสัก25,000นะ25,000เนี่ย8ก็200ใช่ไหมแล้วก็ประมาณสัก3,200ก็ประมาณสัก450ล้านนะ450ล้านนะถ้าคือถ้าต่อค่าก่อสร้างคือ450ล้านเนี่ยนะค่าที่ดินเนี่ยนะมันก็คือประมาณสัก150ล้านนะที่คือค่าก่อสร้างนะ450ล้านค่าที่ดินก็คือ150ล้านเราต้องซื้อที่ดินมาเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเราซื้อที่ดินมาแพงกว่านี้อาจจะไม่เคยเวิร์คแต่ถ้าบวกลบนิดหน่อยอาจจะทำให้เราปรับตัวเลขแถวนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเป็นอาม่าคนหนึ่งแก่ๆและคุณยายคนหนึ่งนะอยากจะได้เงิน150ล้านไปสร้างวัดเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเราก็โอเคเขาอยากได้150ล้านแล้วก็จ่ายไป100ล้านแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะขึ้นสวรรค์เหมือนกันแต่อยากจะได้เงินแค่ร้อยล้านแต่เราคำนวณดูแล้วโอ้ย150ล้านยังเวิร์กเราจะแถมให้ยายไปอีก10ล้านร่วมทำบุญด้วยแล้วกันให้ยายแต่จริงๆเราลูบปากแล้วกำไรไว้เนี่ยไม่ทำโครงการก็กำไรแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณยายมากๆหน่อยบอกว่าอยากได้สัก200ล้านนะจะไปสร้างโบสถ์หลังใหญ่ขึ้นจะได้ขึ้นสมบัติชั้นดาวดึงใช่ไหมนะแต่เราอาจจะยอมสมมตินะแต่ถ้าเกิดพอจะไปโอนปุ๊บคุณยายร้องไห้อย่าเลยมาคืนนี้ฝันร้ายไนท์แมร์นะอยากจะได้เป็น250ล้านจะได้ขึ้นสมบัติชั้นสูงขึ้นอีกนะเราก็เลยรีบส่งคุณยายขึ้นสมบัติเลยดูลูกตะบัวลูกมันอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะมันสูงกลับเกินไปแล้วก็จะได้นี่คือเบื้องต้นเลยที่นี่ได้
แล้วเราค่อยมาคิดในรายละเอียดอันนี้ก่อนเราอยู่ในฟิวเรียคิดก่อนถ้ามันสูงต่ำอยู่ในที่มันเกินไปเราก็ไม่เอาใช่ไหมเมื่อเราเรียกแท็กซี่จากเนี่ยไปพัทยาเฉลี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่1,500บาทออกค่าทางด่วนเองนะแต่ถ้าเกิดมันเรียก1,000เราก็ดูแบบมันเมาเมาโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเรียก3,000เราก็ไม่ต้องต่อไปแล้วล่ะคือพวกนี้มันไม่ไปตามมิเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมเรียก3,000มันต่อเลยนะต่อไปก็เดี๋ยวมีเรื่องมันยิงเราเป็นต้นนะแต่เรื่องนี้คือเบื้องต้นนะครับนะเราจะได้รู้ไว้ว่าวิธีการในการคิดเนี่ยมันคิดยังไงดีนะครับนะเนี่ยเป็นหลักการอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำให้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องคิดในรายละเอียดรอบครอบกว่านี้นะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมาเริ่มเรียนนะครับนะถ้าเราไปซื้อที่สัก100,000,000เนี่ยลงทุนแค่45,000ไปเรียนเนี่ยนะมันก็คงจะคุ้มมากเพราะว่าจะได้มีโอกาสใช้ในเด็กเยอะนะเราต้องลงทุนกับชีวิตของเราทำนองนั้นนะครับสุดท้ายนะเราต้องมีเรื่องความรู้เรื่องเกี่ยวกันเรียกว่าถ่วงน้ำหนักไม่ใช่เอาไม่น่าไปถ่วงน้ำนะไปถ่วงน้ำหนักนะอย่างง่ายๆเนี่ยนะเรามาหัดทำกันง่ายๆด้วยExcel ง่ายๆเนี่ยนะครับนะเราทำไปอย่างง่ายๆเนี่ยนะอย่างนี้นะส่วนถ้าเราจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะมันก็ต้องนะถ้าเราซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะสมมติที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วกันนะเป็นบ้านเดี่ยวนะมันมีปัจจัยอะไรในการคิดบ้างล่ะปัจจัยในการซื้อบ้านเนี่ยคิดอยู่อะไรบ้างทำเลเออทำเลแล้วมีอะไรราคาเนี่ยราคาเราต้องการประเมินราคาเนี่ยเนื้อที่ใช่ไหมนี่คือตัวบ้านใช่ไหมเรื่องโครงสร้างตัวบ้านนั่นแหละเนี่ยแล้วอะไรการเดินทางทำเลใช่ไหมแบรนด์อาจจะเรื่องเกี่ยวกับตัวโครงการเนี่ยนะมีสารพวกดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมถึงที่บ้านเนี่ยนะอันนี้เราให้เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ ได้50ไม่ได้นะเกิน100นะให้เท่าไหร่ดี50นะนั่นคือบ้านเท่าไหร่30อย่างนี้เรียกว่าเหลือ20ใช่ไหมจะได้ครบ100อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เราก็ให้คะแนนเพราะถ้าเราไม่ให้คะแนนมันถ้าเราให้คะแนนเท่ากันมันก็ไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมส่วนถ้าเราประเมินเนี่ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลให้มันครบถ้วนใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าโอเคเรามีหาข้อมูลอยู่1 2 3จริงๆเราเคยหาเป็น10หาแค่3ก่อนแล้วกันอันนี้ของเรานะที่เราประเมินเนี่ยนะส่วนถ้าเราให้ถ่วงน้ำหนักนะปกติเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็มีเกรดใช่ไหมเกรด4พวกเราเคยเรียนเกรด4มั้ยแม่พวกเราเคยเรียนเกรด4มั้ยรู้เกรด4มั้ยคนขายคลิปเกรด4เนี่ยนะโหเก่งมากเลยนี่ลุงก็ได้เกรด4เหมือนกัน2เทอมรวมกันได้เกรด4เหมือนกันบางคนชอบได้เกรดใช่ไหมหรือบางคนอาจจะชอบใช้1ถึง5สเกล1ถึง5 5 4 3 2 1นะแต่ผมไปสอนที่ที่ด้าปริญญาเอกเนี่ยมันมี4ใช่ไหมแล้วยังมี B+ ก็คือ 3.5 ยังมี A ลบอีก 3.75 อะไรเงี้ยให้กันไม่หวั่นไม่ไหวนะบางคนอาจจะชอบใช้เกรดสเกล1ต่อ10 1ต่อ5 1ต่อ100 1ต่อ4พวกเราชอบใช้อะไรบ้างใครเอา1ต่อ4ยกมือขึ้น1ต่อ5 1ต่อ10 1ต่อ100ยังไงก็ได้นะ1ต่อ5แล้วกันนะถึงว่าสมมติว่า5ดีที่สุดสมมตินะ5ดีที่สุดนะทำเลอันนี้ก็ทำเลอันนี้ก็ดีปานกลางอันนี้ก็งั้นๆแหละของเราก็ระหว่าง4แล้วกันนะตัวบ้านอ่ะเออตัวบ้านนี่นะหลังแรกนี่สุดยอดเลยอันตัวหลังที่2นี่ก็โอ้ค่อนข้างจะลอยถ้อยหน่อยอุ้ยครับพี่นะกลางๆข้างๆนะอันนี้ก็ประมาณสักพอได้นะของเราก็อย่างนี้แล้วกันนะอันนี้ตัวโครงการอ่ะโอ้นี่ก็สุดยอดนะอันนี้ก็งั้นๆอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ของเราก็อันที่4แล้วกันนะอันนี้คือสเกลที่เราให้อ่ะนะ1 2 3 4 5นะแต่เราเอา1มาเทียบไม่ได้นะอันนี้เป็น1นะอันนี้เป็น2ไม่ได้นะ1เป็น2ไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันต่างกันมากเกินไปเอามาเทียบกันไม่ได้ถูกมั้ยมันต้องเอากรุ๊ปเดียวกันมาเทียบกันน่ะเข้าใจมั้ยไม่ใช่เอาแบบว่าดีที่สุดกับแย่ที่สุดมาเทียบกันไม่เอาต้องเอาที่มันใกล้เคียงกันมาเทียบนะดังนั้นก็เลยออกมาเป็นตัวเลขที่ออกมาใกล้เคียงกันถ้าเราใช้1 2 3ก็1 2 3ถ้าเราใช้3 4 5ก็3 4 5นะแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงเราให้คะแนนนี่เป็นคะแนนนะคะแนนเราทำไงอ่ะคะแนนเราก็คือเราก็ B 2คูณด้วย C 2ใช่ไหมบวกด้วย B 3คูณด้วย C 3บวกด้วย B 4คูณด้วย C 4ต้องออกมา500แน่นอน500ใช่ไหม
เอาอันนี้ล่ะอันนี้ก็เท่ากับB2 คูณด้วย D2 บวกด้วย B3 คูณด้วย D3 บวกด้วย B4 คูณด้วย D4 มาเท่านี้นะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เท่ากับ B2 เหมือนกันใช่ไหมคูณด้วย E2 บวกด้วย B3 คูณด้วย E3 บวกด้วย B4 คูณด้วย E4 อย่างเงี้ยนะได้ทำราศีกันอันนี้ออกมาได้400แน่นอนนะ B2 คูณด้วย F2 บวกด้วย B3 คูณด้วย F3 บวกด้วย B4 คูณด้วย F4 ได้เท่านั้น400แต่พอดีอันนี้มันเท่าเท่ากันนะพอดีมันเท่ากันแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าให้นี่3แล้วกันจะได้แตกต่างกันหน่อยนะทีนี้นี่คือคะแนนที่เราได้มาที่ราคาที่เราสืบทราบในท้องตลาดเนี่ยนะราคาบ้านที่เราสืบทราบในท้องตลาดเรารู้อย่างไรถามชาวบ้านเอาบางคนบอกเห็นไหมประเทศไทยไม่ต้องมีข้อมูลถามใช้การถามยังไม่แน่นอนแต่ถ้าเราถามมาจำนวนเพียงพอนะใช้ได้นะถ้าเราถามชาวบ้านมาถามที่ราคาเท่าไหร่ลุงไม่รู้ไม่รู้ก็เราอาจจะตั้งคำถามใหม่ลุงปีที่แล้วขายเท่าไหร่คือตอนนี้เท่าไหร่ไม่มีนะลุงก็พาซื้ออ๋อปีที่แล้วเนี่ยขาย5ล้านต้นปีหรือปลายปีถ้าต้นปีก็อย่างปลายปีก็อย่างถูกไหมหลังไหนจำไม่ได้จำไม่ได้ครับแสดงว่าข้อมูลใช้ไม่ได้เหมือนกันเราถามให้รู้เรื่องเราจะเป็นบีบให้มันบอกความจริงได้ไหมบีบให้มันบอกความจริงบีบไม่สำเร็จนะไปแช่งรถยังไม่สำเร็จอีกก็ไม่รู้ทำไงแล้วไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีการที่ค่อยคุยถ้าเราคุยถ้าคนจำนวนหนึ่งนะเราก็จะรู้แล้วมันเท่าไหร่แน่นะเราต้องคุยให้เพียงพอนะถ้าดีคุยให้ข้อมูลที่เพียงพอนะสมมติถ้าเราคุยได้เท่านี้นะเรารู้แล้วหลังนี้นะราคาสมมติ8ล้านเออเท่านี้นะหลังนี้8ล้านนะหลังนี้หลังนี้ราคา5ล้านหลังนี้ราคาประมาณสัก6ล้านนะหลังนี้นะหลังนี้ไม่รู้ไงมันก็ไม่รู้เงินเท่าไหร่นะครับนะสมมติถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราก็เฉลี่ยสิครับ A V I T V เฉลี่ยก็คือ C 6ถึง E 6เฉลี่ยได้6ล้าน3ใช่ป่ะแต่เราเท่านี้พอเพียงพออย่างระบบยังไม่พอนะอันนี้เป็นเบื้องต้นได้อย่างนึงคะแนนพวกนี้นะอันนี้ราคา500ออกมา4ล้านไม่ได้นะพี่น้องเพราะมันได้คะแนนเยอะนะมันต้องราคาต้องล้อตามไปด้วยนะเราต้องหาข้อมูลให้มันสอดคล้องความจริงถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องความจริงเนี่ยใช้ไม่ได้นะแล้วเราหาข้อมูลดีๆนะครับจริงๆไม่ใช่แค่3นะจะต้องเป็น10ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราดูตามนี้เนี่ยเราก็มาดู500คะแนนเนี่ยนะราคา8ล้านของเรา400คะแนนใช่ไหมจริงๆเราเทียบมันจะยากได้นะอันนี้ประเมินขั้นที่2นะเมื่อกี้ขั้นแรกก็คือ6ล้าน3ใช่ไหมได้ราคานี้นะขั้นที่2เนี่ยเราดูนะ500เนี่ยได้8ล้านเนี่ยของเรา400ใช่ไหมดังนั้นก็คือ F5 หารด้วย C5แล้วก็คูณด้วย C 6ถ้าเป็นของเราคุณจะเป็น6ล้าน4คือ5ล้าน500เนี่ยได้8ล้านของเรา400เนี่ยมันน่าจะเป็น6ล้าน4ถูกไหมอันนี้300ได้5ล้านใช่ไหมของเรา400ของเราคือ F 5คูณด้วยหารด้วย D 5แล้วก็คูณด้วย D 6ดังนั้นของเราคุณจะเป็น6ล้าน6นะอันนี้350ใช่ไหมได้6ล้านของเรา400อ่ะคุณได้เท่าไหร่ก็เหลือเท่ากับ F 5หารด้วย E 5แล้วก็คูณด้วย E 6นะมันก็ออกมา6ล้าน8ถ้าเป็นอย่างนี้นะเราค่อยมา average อีกทีนึง A V E R A T E เนี่ยนะมันก็เท่ากับ C 7ถึง F 7C 7ถึง E 7ก็ดี E 7นะครับนะมันก็ออกมา6ล้าน6แสดงว่า6ล้าน6เนี่ยน่าเชื่อถือกว่า6ล้าน5 6ล้าน3นะเพราะเราได้ดูเรื่องเกี่ยวกับคะแนนด้วยใช่ไหมคะแนน500ขาย8ล้านของเรา400ดังนั้นเราเป็น6ล้าน4ถ้าเป็นเรา if it were me ถ้าเป็นเราเนี่ยได้6ล้าน4อันนี้ได้ทีนี้ดังนั้นเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยก็คือ6ล้าน6ดังนั้น6ล้าน6น่าเชื่อถือกว่าทำไมพออย่างไรพออย่างนะยังไม่พอเราก็ต้องคิดเพิ่มเติมอีกการที่เราได้6ล้าน6เนี่ยนะมาจากไหนมาจากว่าเราให้เรา1ใน3ของไอ้นี่มาเอา1ใน3ของไอ้นี่มาเอา1ใน3นี่มาใช่ไหมใช่ไหมก็คือเอา3นี่รวมกันแล้วหาร3นะ3นี่รวมกันหาร3ก็จะได้6ล้าน6ก็คือเอานี่มา1ใน3อันนี้มา1ใน3อันนี้มา1ใน3แสดงว่าเราให้มันความสำคัญมันเท่ากันถูกไหมแต่ว่าในความจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะในความจริงอาจจะไม่เท่ากันเข้าใจไหมในความจริงคือการที่เราเฉลี่ยให้มันเท่าเท่ากันคือ1ใน3ของ6ล้าน4ลองดูนะลองดูนะ6ล้าน4เนี่ยนะสมมติถ้าเกิดว่าC 7เนี่ยนะหาร3 1ใน3มันใช่ไหมแล้วก็ D 7หาร3
แล้วก็ E7 E7 หาร3แล้วเอาผล3อันนี้นะมารวมกันนะผล3อันนี้มารวมกันนะนะ SUM3 นะ C8 ถึง E8 เห็นไหมเท่ากันก็คือเอา1ใน3นะเอา1ใน3มาใช้สมมติเราไม่เอาดูนี้แล้วกันนะ แต่นี่เรามาดูว่าราคาบ้านที่เราสำรวจในท้องตลาดกับราคาที่เราประเมินเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะข้อแตกต่างความต่างเนี่ยนะเราดูนะเช่น C6 หารลบด้วย C7 นะแล้วก็ D6 ลบด้วย D7 แล้วก็ E6 ลบด้วย E7 นะนี่คือข้อแตกต่างใช่ไหมอันไหนต่างกันเยอะที่สุดอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกไหมอันไหนต่างน้อยสุดอันนี้ถูกไหมโอ้แต่มันมีเครื่องหมายลบเราอยากให้มันมีเครื่องหมายลบเราต้องใช้อย่างนี้ ABS แปลว่า absolute ค่าสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะค่าสมบูรณ์นะนะ absolute นะเราใส่คุณอธิบายมันก็จะเครื่องหมายลบจะหายไปนะนะ ABS แปลว่า absolute นะ ABS นะแล้วก็อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาพวกนี้มารวมกัน SUM sum นะ C9 ถึง E9 เนี่ยนะอันนี้จะใช้เวลารวดเร็วหน่อยนะจะไม่ก็จะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาจับมือทำอีกทีนึงดูตามนี้เนี่ยนะเราเห็นว่า3แปลงนี้แปลงนี้1 2 3เนี่ยนะแปลงไหนต่างที่สุดแปลงนี้ถูกมั้ยแปลงไหนต่างน้อยที่สุดคือแปลงนี้ใช่มั้ยแล้วแปลงไหนน่าเชื่อถือที่สุดล่ะแปลงที่3ใช่มั้ยเพราะความแตกต่างระหว่างราคาที่เราประเมินกับราคาที่เราราคาที่เราหาในท้องตลาดกับราคาประเมินต่างกันไม่มากนะถ้ามีความต่างน้อยเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือมากกว่าเหมือนกับว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะสมมติถ้าเกิดว่าผมเจอหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเพิ่งแต่งงานใช่ไหมแต่ว่ายังเด็กอยู่อายุ22ได้ไหม30แล้วจะ30แล้วหน้าใสอยู่เลยให้แฟนชอบผู้ชายด้วยกันเนี่ยน้องคนนี้อายุยังเด็กอยู่ถือว่า20กว่าเนี่ยนะถ้าว่าให้การอะไรในศาลเนี่ยน่าเชื่อถือกว่าแต่อย่างผมเนี่ยนะอายุมากแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ท่านว่าผมประมาณกี่ปีไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องกลัวผมอายมีเดียวกับเบิร์ดเนี่ยจับเดียวหมดเลยนะคือว่าเนี่ยระหว่างหนุ่มน้อยคนนี้นะกับผมเนี่ยให้การในศาลเนี่ยศาลอาจจะศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเชื่อถือหนุ่มน้อยคนนี้มากกว่าเพราะว่ายังอายุน้อยกว่าสองมือยังเปื้อนโสมมาไม่มากนะแต่ผมนี่แก่มากแล้วเนี่ยสองมือยกเปื้อนโสมมาเยอะนะแต่ท่านอาวุโสแล้วเนี่ยสองมือยังสาสาดังนั้นเนี่ยไอ้คนนี้น่าเชื่อถือที่สุดใช่ไหมอันนี้น่าเชื่อถือน้อยที่สุดดังนั้นที่เราให้มัน33%มันจึงไม่เป็นธรรมเราจะให้ความเชื่อถืออันนี้มากที่สุดอันนี้น้อยที่สุดนะครับมาดูที่จะทำยังไงนะครับถ้าเราดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ 1.6 นี่ 4.1 นี่เป็นส่วนรวมใช่ไหมก็คือ C9 หารด้วย F9 แล้วก็ D9 หาร F9 แล้วก็E9 หาร F9 เนี่ยอันนี้น่าเชื่อถือที่สุดเลย 0.28 มันนั่ง 20% 40% แล้วนี่ 38% แต่ตัวเลขที่มันน้อยเนี่ยนะไปคูณกันอะไรก็ออกมาน้อยใช่ไหมเราต้องนี่คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้มันแบบว่านี่แล้วกันนะจะได้เลขนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเอาว่าทำน้อยให้มันเป็นมากทำมากให้เป็นน้อยนะทำตัวเลขน้อยให้เป็นตัวเลขมากทำตัวเลขมากให้เป็นตัวเลขน้อยทำยังไงล่ะพี่น้องนะกลับขาไปดำผิดให้มันเป็นถูกไอ้ที่ถูกให้มันผิดให้ได้ใส่ไลน์ป้ายสีมาเลยนะเอาไปหารหนึ่งฮะนะเอาไปหารหนึ่งใช่แล้วเรียกว่า inverse นะ inverse ก็คือเอาหนึ่งหารตัวเองหนึ่งหารด้วย40นะแล้วก็หนึ่งหารด้วย D10 แล้วก็หนึ่งหารด้วยE10 ใช่ไหมเห็นไหมตัวเลขน้อยเป็นมากใช่ไหมจากมากแต่เนี่ย10.4ที่เยอะที่สุดใช่ไหมกลายเป็นน้อยสุดจุด2กลายเป็น 4.8 C11 ถึง E11 ได้ทำนี้ละนะ 9.11 หารด้วย F11 นะแล้วก็ D11 หารด้วย F11 แล้วก็ E11 หารด้วย F11 เนี่ยใช่ไหมเราให้นี่ได้ 48% 25% 26% มันไม่ใช่ให้เท่าเท่ากันนะเช่นถ้าให้เท่าเท่ากันคือจุด333เนี่ย333นี่คือให้เท่าเท่ากันใช่ไหมแต่ที่เราได้แล้วเอาให้ความสำคัญของอันนี้มากกว่าใช่ไหมอย่างนี้นะให้ความสำคัญอันนี้มากกว่า
แล้วก็ตัวเลขที่เรามาคิดคือมูลค่าที่เราประเมินได้เนี่ยที่เราตามขั้นที่2เนี่ยเดือนนี้เราเอา2นี้มาคูณกันนะถ้าเกิดการแรกคือเราเฉลี่ยใช่มั้ยแต่นี่เรานี่เอาตัวเลขนี้เนี่ยนะมาคูณกันเนี่ยนะเอาไปดีก่อนก็คือเอา4 7คูณด้วย4 12อันนี้นะอันนี้ก็คือD นี่นะ D 7คูณด้วย D 12อันนี้คือ E 7 7คูณด้วย E 12นะได้เท่านี้นะเสร็จแล้วเราก็มาซัม SUM ซัม C 13ถึง E 13เราคอนเฟิร์มว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็น6ล้าน6แสน9ไม่ใช่6ล้าน6แสน4ไม่ใช่6ล้าน3ตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับความจริงมากที่สุดใช่ไหมนี่คือการคิดแบบง่ายๆเนี่ยหลักการในการประเมินเนี่ยแต่จริงๆในความจริงเนี่ยนะเราจะมีตัวเลขเนี่ยมากกว่า3ตันอาจจะเป็น10เป็น5อย่างน้อยแต่ถ้ามีเป็น30ตัวเปรียบเทียบเราก็ต้องสร้างแบบจำลองทางสถิติเขาเรียกแบบจำลองทางสถิติเดี๋ยวมาเรียนกันต่อว่าเราจะสร้างแบบจำลองทางสถิติยังไงบ้างเส้นมันก็มีตั้งแต่เส้นโค้งเส้นเบาแบบร่างกายเราเนี่ยนะเป็นเส้นโค้งเส้นเบาเนี่ยเลยคิดยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดให้เป็นนะเส้นไม่ได้เรื่องยากเย็นเลยแต่ว่าที่ตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือมาบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องตัวเลขผมก็ไม่ค่อยชอบตัวเลขนะตัวเลขหนังสือนะเคยเป็นหัวหน้าห้องเก็บเงินค่าทำหนังสือรู้สอนอะไรอย่างเงี้ยนะหาเงินหาอยู่เรื่อยนะต้องไปขโมยเงินแม่มาโป่งอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยชอบอะไรนะว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับเนี่ยนี่คือหลักการง่ายๆอย่างนะที่เราจะคิดได้นอกจากนี้เนี่ยนะมันยังมีกรณีอื่นนะอย่างเช่นว่านะสมมติที่ดินเนี่ยนะมันนะอย่างเงี้ยราคานะ100ถ้าเกิดที่ดินหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดที่ดินหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะทุเรศกว่านั้นอีกนะมันต้องกระโดดข้ามมา มันคงไม่ได้กระโดดข้ามมานะคือข้างหน้าเนี่ยทำตึกแถวได้ใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยจะทำทาวน์เฮ้าส์ขายได้นะสองข้างอย่างเงี้ยนะครับนะไอ้อย่างนี้มันคงจะทะลุออกไปทางทาวน์เฮ้าส์ได้เดี๋ยวขายของถูกนี่ใช่ไหมนี่ราคาที่ต้องถูกอันนี้ข้างหน้ายังทำตึกแถวได้อยู่นะนี่แต่ทำทาวน์เฮ้าส์ได้ส่วนหนึ่งแต่มันรูปร่างเป็นอย่างนี้แล้วถูกมันก็แย่หน่อยถ้าทั้งหมดนี้ 100% นะถ้าท่านนั่นเรียก rule of thumb thumb ก็คือหัวแม่มือนะหลักการคร่าวๆคือเนี่ยเราดูจากหัวแม่มือของเรานะนะอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือจากท่าเรือคลองเตยสมมตินะลำกระดมเรือมันดูแล้วมันสูงพอๆผมแม่มือเราเนี่ยแสดงมันไปแล้วประมาณ5ไมล์ทะเลหรือก็คราวเรียนรวมตั้งตั้งก็คือแม่มือนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะนี่ถ้า100อันนี้อาจจะเท่ากับ65นะราคา100แล้วถ้ามันลึกอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่หรือถ้ามันลึกทุเรียนขนาดนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องหันคิดเหมือนกันใช่ไหมเลยต้องคิดยังไงดีที่จะให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงเพราะบางทีที่นาที่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ลึกจะทำไงดี นะหรือว่าอย่างกรณีที่เราเห็นในแง่อื่นบ้างเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าเดี๋ยววิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่าลืมนะมีด้านกายภาพนี่คือตึกมันเอียงเห็นไหมเอียงต้องรื้อทิ้งสุดท้ายต้องรื้อทิ้งนะหรือว่าความเป็นไปได้การกฎหมายเนี่ยนี่คือตึกนี้ชื่อเอไรน่าเคยไปไหมครับไม่เคยแน่นอนนะต้องใส่หัวกันทีเลยคือสถานที่อโคจรอ่ะในทางพุทธศาสนาสถานที่อโคจรคือว่ามันนี่เป็นเอานวดอ่ะแต่ว่าตอนนี้เมื่อก่อนเคยเปิดเคยสร้างเสร็จนะแต่ไม่ได้เปิดเพราะนายชูวิทย์อ่ะชูวิทย์ที่ท่านเป็นรุ่นน้องผมที่เทพสลินน่ะนะเป็นผู้ใส่ชุดไทยเทพมีใครจบโรงเรียนวัดเดียวผมไหมอ่ะมีเหมือนกันสตรีวิทย์มีไหมผมก็จบมาเหมือนกันเนี่ยชูวิทย์ท่านไปฟ้องบอกเฮ้ยมันอยู่ยื้อๆอ่ะโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเก้ารัชดา150เมตรเองเปิดไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เปิดมา 6-7 ปีแต่ตอนหลังก็เปิดได้แล้วอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังเบิกโลกมันแยกออกจากกันเกิน150เมตรที่ไงเปิดมันได้อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งการเรื่องคนต่างคือถ้าไม่ได้ตึกนี้เนี่ยอาจจะไปทำเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เดือนหนึ่งอาจจะเช่าได้แค่ประมาณสัก10,000ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นโรงแรมอาจจะคืนนึงได้ประมาณ 2,000 ใช่ไหม30คืนมันก็ได้ 60,000 ใช่ไหมแต่ว่ามีอัตราว่างสัก 40% ว่างราคาได้แค่ 36,000 นะจากแต่เป็นโรงแรมเนี่ยจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยจากหมื่นหนึ่งกลายเป็น 36,000 เลยแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำโอ้ต้นได้ครั้งละเท่าไหร่นะ 1,000
จ้าของเจ้าของสถานที่ได้ครึ่งหนึ่งพันหนึ่งคืนนึงเนี่ยใช้ประมาณกี่คนเดี๋ยวสังเกตไปเป็นนักเรียนเล่าครั้งนึงเนี่ยใช้ประมาณ3คนคืนนึงนะใช้ประมาณ3คนเนี่ยเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่ก็ได้ประมาณ 3,000 30วันไม่เป็นวันหยุดเพราะว่ามีคนมาประจำนะ 90,000 บาทเนี่ยเดือนนึงได้ 90,000 บาทใช่มั้ยถ้าเกิดเป็นออกนวดได้ 90,000 บาทดังนั้นถ้าเปิดออกนวดถูกกฎหมายได้นะรายได้มหาศาลใช่มั้ยดังนั้นก็ต้องจ่ายค่า UTM เยอะหน่อยอันนี้คือความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมายนะครับนะยังมีความเป็นไปได้ในด้านอื่นนะการตลาดบ้างอะไรต่างๆบ้างอย่างเงี้ยมันอยู่ไกลมากเลยนะเดี๋ยวทางบางประกงอ่ะมันไกลเกินกว่าที่จะเดินทางไปกับทุกวันถ้าขึ้นฮออาจจะตกได้นี่มันไปกับทุกวันเบิ่งมากเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดมันใกล้เกินกว่าจะเป็นรีสอร์ทเพราะมันอยู่แค่บางประกงถ้าไปบางแสนก็ว่าอย่างนี้มันมันก็เลยจะคับลูกคับหลอกนะหรือว่าอย่างเรื่องการเงินเนี่ยนะแถวเนี้ยเมื่อก่อนนี่เป็นห้างพารากอนใช่มั้ยเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนเป็นโรงแรมอย่างงี้เพราะมันเตี้ยแต่พอรถไฟวิ่งผ่านนะงานงูใหญ่วิ่งผ่านผมช่วยดีมันเลยทำเป็นพารากอนได้อันนี้คือความเป็นไปได้ในการเงินเพราะที่ดินแถวนี้มันราคาแพงขึ้นเยอะนะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผู้ให้ฟังเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยนะการที่มันอยู่ในแปลงหัวมุมอะไรต่างเนี่ยนะมันก็มีราคาแพงขึ้นหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไปง่ายๆเลยนะแปลงแพงที่สุดครับพวกเรานี่20เมตรคูณ20เมตรอันนี้40เมตรคูณ20เมตรอันนี้80เมตรอันนั้น160เมตรอันนี้ยาวเลยนะ360เมตรสำหรับนั้นโดยทั่วไปหลายจะบอกว่าแปลง E แทนเพื่อนถูกไหมแต่จริงๆแปลง E ไม่มีผลเลยหรอกนะจริงๆแปลงที่แพงที่สุดเลยเป็น A B เนี่ยสมมติถ้า20คูณ20นะเราทำตึกแถวได้สัก5ห้องถูกไหม4เมตรได้5ห้องนะถ้านี่อยากจะทำได้10ห้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่20ห้องแล้วนะต้องเป็น19ห้องเพราะว่ากฎหมายบอกว่าทุกๆ40เมตรต้องเว้น1ช่อง4เมตรไปนะผมก็ขายได้แค่19ถูกไหมอันนี้ขายได้10อันนี้ก็ต้องดิสคาวต์เลยใช่ไหมอันนู้นยิ่งไปกันใหญ่เลยพอมีซัพพลายเยอะราคาก็ต้องลดด้วยนะครับนะครับกฎของซัพพลายดีมานด์นะครับมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่นี่อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันร้อยเยอะแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอโชว์หน้ากว้างไม่จำเป็นศูนย์การค้าบางทียังไม่ต้องหน้ากว้างเลยเซ็นทรัลขนาดหน้ากว้างยังอุตส่าห์ไม่ทำไม่ได้โชว์สินค้าก็มีอย่างนี้จะบอกกับขายโบอิ้งนะครับแอร์บัสคนรวยผมไม่ได้ใช้ดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยหน้ากว้างไม่ได้มีแพงขึ้นนะถูกลงนิดหน่อยด้วยซ้ำไปเนี่ยในสิ่งที่เราต้องศึกษาดูเนี่ยที่เราจะต้องสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยนะเราต้องมีความรู้แบบเนี้ยจะไปวิเคราะห์ประเมินค่าทรัพย์สินได้ถึงจะไปลงทุนอสังหาทรัพย์อย่างมั่นใจได้เราจะไปตายเอาดับหน้าไม่ได้นะครับนะเมื่อเราเลือกแฟนได้ไม่ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีมาอบรมกันนะครับนะถ้าวันนี้คิดไม่ได้ก็พรุ่งนี้ไปคิดก็ได้นะยังไงรีบคิดด่วนก่อนโรงเรียนจะปิดรีบคิดด่วนแต่ว่าที่นี่อย่างที่บอกเนี่ยครับเราเห็นคนเรียนเป็นศูนย์กลางนะนะอย่างที่บอกเนี่ยแม้แต่เพื่อนร่วมงานผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ120คนเนี่ยนะผมเจอหน้าก็วันดีก่อนเสมอแม้จะพูดจบมาประโยคนะนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทักทายนะต้องไม่มีฟอร์มมากนะจะได้แบบว่าไม่มีอัตราสูงเกินเกินไปนะครับแล้วก็ให้ความรู้ที่บอกลงเป็นสำคัญนะที่นี่ที่เราแบบว่าพยายามจะดูแลให้ดีคาดว่าจะเรียนแล้วไม่ผิดหวังผมก็ไปเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่เวียดนามอินโดบ้างอะไรต่างบ้างเนี่ยนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีรัฐบาลต่างเนี่ยนะมาสอนพวกเรารู้นะโดยเฉพาะคนที่ทำประเมินเป็นจริงๆเนี่ยนะมาคุยให้พวกเราฟังแล้วก็หาพวกเราเองขอประเมินซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะหาได้ยากนะดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะและอีกอย่างนึงนะมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินในไทยเนี่ยตั้งมูลที่ด้วยนะออกเงิน 200,000 เป็นตั้งพื้นที่ขึ้นมานะไม่ใช่ไปหวังว่าจะไปมีผลทางการเมืองนะแต่ว่าเป็นการช่วยพัฒนาวิชาชีพของเมืองราชบุรีเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยไม่ได้มาเรียนนะอย่างน้อยสมัครประชาชีพพื้นที่ประเมินราชบุรีในประเทศไทยปีละ 1,000 บาทนะมาเสวนาคล้ายๆอย่างเงี้ยนะมีทุกเดือนนะจัดทุกเดือนเลยมีบางทีเป็นซาลาเปาบ้างเป็นแซนด์วิชบ้างมา12คนที่ออกเกินคุ้มนะนะสมัคร 1,000 บาทนี่นึกสิแจกให้อีก300ต้องขายไม่ออกก็ไม่ใช่พอจะได้ไปอ่านเล่นได้อีก300ต่างหากนะครับนะแล้วก็มาเสียเวลาเรื่อยๆถือว่าเป็น CPD เป็น Continuing Professional Development Program นะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้กันเรียนรู้เราถือว่า knowledge is not private property นะความรู้ไม่ถูกประสบตัวไกลก็ควรจะแบ่งปันกันนะแต่ถ้าให้ฟรีไปหมดเลยก็ไม่รู้ทำมันโกงผมไม่ไปทำอาชีพอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะก็เลยต้องจะเป็นลักษณะที่เวียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบดูแล้วว่าที่ไหนก็ตามเราถือว่าค่าใช้จ่ายถือว่าน้อยมากนะ
ยังไงก็อาจจะเรียน4วันแรกก่อนนะ4วันแรกเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเห็นดีเห็นงามต่อไปเนี่ยแล้วก็เรียนต่อไปก็ยังได้เหมือนกันนะก็จะแค่ส่วนตัดนั่นเองนะครับจะได้มาเรียนได้นะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราก็พยายามที่จะนำเสนอว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหวังว่าจะมีโอกาสเจอกันใหม่นะในโอกาสต่อไปอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมถ้าไปใน Facebook นะจะ Facebook แล้วก็ slash แล้วก็ DR นะ dr.tesco.pon นะครับ pon เนี่ยนะครับแล้วก็4นะ4นะครับอย่าลืมไปกดเรื่องไลค์ไว้ได้นะจะได้มีข่าวสารส่งให้พวกเราได้ดูกันเป็นระยะระยะก็พวกจะมีเพียงเท่านี้มีคำถามอะไรไหมครับเมื่อไหร่จะเลิกผมไม่มีแล้วยังไงก็เดี๋ยวเราฟังอาจารย์อันนี้ต่ออีกนิดนึงนะเผื่อว่าจะได้มีข่าวคราวให้พวกเราครับท้ายแล้วจะมีมอบของที่ระลึกให้กับท่านที่ส่งใบกรอบประวัตินะท่านใดยังไม่ได้ส่งรีบส่งนะฮะตอนนี้ก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์ครับท่านสมบูรณ์ขอบคุณ